การดำเนินการในวันนี้นะคะเป็นความร่วมมือระหว่างกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและก็มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะในการทำโครงการบทเรียนออนไลน์นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอนำเข้าพิธีการเลยนะคะก่อนที่จะเข้าสู่พิธีเปิดรับชม VTR ความเป็นมาเป็นไปในการจัดงานในครั้งนี้นะคะรับชมค่ะเกือบ8เดือนแล้วที่ทั่วโลกถูกคุกคามด้วยโรคโควิด-19 มีผู้ป่วยแล้วกว่า20ล้านคนคร่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า 730,000 คนและยังไม่มีท่าทีว่าโควิด-19 จะสงบเพราะขณะนี้หลายประเทศในแถบเอเชียกำลังเผชิญกับการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก2สำหรับประเทศไทย US CDC ยกย่องให้เป็น1ใน7ประเทศที่มีความเสี่ยงโควิดต่ำจาก241ประเทศทั่วโลกแต่เราก็ยังประมาทไม่ได้การห้ามตกต้องสวมหน้ากากอนามัยหมั่นล้างมือและมีระยะห่างระหว่างบุคคลความเข้าใจเรื่องไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 ยังเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้เพราะเป็นโรคอุบัติใหม่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อปลายปี2019เรื่องราวเหล่านี้กำลังจะได้รับการนำมาอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายๆจากศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาและรองศาสตราจารย์ยืนผู้วรวรรณผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอาจารย์ทั้งสองจะร่วมกันนำความรู้ทางด้านชีววิทยาไวรัสโควิด-19 และโมเดลทางคณิตศาสตร์ของการระบาดมานำเสนอในรูปแบบของสื่อบทเรียนออนไลน์หลักสูตรโควิด-19 และระบาดวิทยาสำหรับนักเรียนและประชาชนทั่วไปบทเรียนออนไลน์มีเนื้อหารวม8บทอาทิความรู้ด้านไวรัสการรู้จักโรคโควิด-19 พื้นฐานการตรวจวินิจฉัยโรคโควิด-19เพราะที่ขึ้นชื่อว่าไวรัสตระกูลโคโรนาคนทั่วไปอาจคุ้นชินเพราะมีมากถึง7ชนิดและแต่ละชนิดก็ก่อโรครุนแรงทั้งซาร์สเมอร์สแต่สำหรับโควิด-19 หรือ SARS-CoV-2 เป็นโรคที่มีผู้ป่วยเสียชีวิตค่อนข้างสูงอัตราการติดเชื้อระหว่างบุคคลง่ายและแพร่กระจายเร็ว SARS-CoV-2 เนี่ยนะครับเชื่อว่าจากคนหนึ่งเนี่ยนะครับจะแพร่กระจายไปได้ 2-3 คนนะครับงั้นแน่นอนนะครับถ้าจากคนหนึ่งกระจายไปมากกว่า1คนโรคก็คงจะไม่หยุดมีแนวโน้มที่จะแพร่กระจายออกกว้างขวางบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียจากโรคโควิด-19 เป็นกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือป่วยมะเร็งอัตราการเสียชีวิตในกลุ่มผู้สูงวัยจึงมากกว่าเด็กส่วนการควบคุมและป้องกันในทางระบาดวิทยาสามารถนำหลักวิชาคณิตศาสตร์มาจำลองและอธิบายเพื่อให้รู้ถึงปัจจัยที่จะมีส่วนหรือเกี่ยวข้องกับการระบาดและการควบคุมเพื่อหาทางช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในการใช้โมเดลของแบบจำลองเนี่ยก็จะทำให้เกิดการคาดคะเนหรือเราใช้ในการศึกษานะฮะการทำการคาดคะเนสำหรับอนาคตหรือเราดูว่ารูปแบบคณิตศาสตร์นั้นเนี่ยจะมาประยุกต์กับการใช้ในเรื่องของการคำนวณนี่เป็นเพียงตัวอย่างของบทเรียนหลักสูตรโควิด-19 และระบาดวิทยาที่มุ่งหวังให้เกิดความรู้ความเข้าใจแบบวิทยาศาสตร์ที่ยั่งยืนสามารถนำมาประยุกต์ใช้และรับมือกับโรคอุบัติใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากความร่วมมือที่ดีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ขอนำเข้าสู่พิธีการแถลงข่าวนะคะขอกราบเรียนเชิญนาวาเอกพรหมเมธอติแพทย์คณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลในการบริหารจัดการสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิดติดเชื้อโคโรนาไวรัส2019และขอกราบเรียนเชิญท่านกฤษยพงศ์สิริปลัดกระทรวงวัฒนธรรมประธานในพิธีแถลงข่าวขอกราบเรียนเชิญท่านประธานบนโพเดียมนะคะแล้วก็ขอกราบเรียนเชิญท่านนาวาเอกพรหมเมธกล่าวรายงานค่ะเรียนท่านกฤษยาพงศ์สิริปลัดกระทรวงกลาโหมปลัดกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ต้องขอกราบคณะทำงานต้องขอกราบขอบคุณท่านที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีแถลงข่าวในวันนี้
ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เห็นความจำเป็นเร่งด่วนในการระดมสรรพกำลังเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 และมีมติให้ปรับเพิ่มแผนการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐในการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวและให้เสนอให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาให้ความเห็นชอบรวมทั้งให้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลในการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นั้นคณะทำงานได้พิจารณาดำเนินโครงการรณรงค์ประชาพันธ์โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายและภาคส่วนต่างๆเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนซึ่งหนึ่งในโครงการที่มีกว่า50โครงการได้แก่โครงการบทเรียนออนไลน์ MOOC หลักสูตรโควิด-19 และระบาดวิทยาโดยได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้สุวรรณและรองศาสตราจารย์ยืนผู้สุวรรณถ่ายทอดความรู้ในรูปสื่อบทเรียนออนไลน์ MOOC Massive Open Online Course หลักสูตรโควิด-19 และระบาดวิทยาซึ่งประกอบไปด้วย8บทเรียนได้แก่ความรู้เกี่ยวกับไวรัสความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด -19 พื้นฐานการตรวจวินิจฉัยโรคโควิด -19 การระบาดวิทยาการป้องกันการเรียนรู้จากข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับโควิด -19 ผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 และวินัยการปฏิบัติตามมาตรการและทัศนคติที่ดีต่อผู้ป่วยเนื้อหาของบทเรียนในแต่ละบทจะมี 4-6 ตอนรวมทั้งหมด39ตอนแต่ละตอนจะถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบของคลิปวิดีโอสั้นความยาวประมาณ 3-15 นาทีผสมกับเนื้อหาความรู้ที่อ่านแล้วเข้าใจง่ายและมีแบบทดสอบเพื่อเรียนรู้ด้วยตนเองในระบบออนไลน์ซึ่งเมื่อเรียนผ่านเกณฑ์ตามที่ได้รับการเรียนผ่านเกณฑ์แล้วก็จะได้รับประกาศนียบัตรที่ออกโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์บัตรนี้ได้รานสมควรแล้วผมขอเรียนเชิญท่านประธานได้กรุณากล่าวเปิดการแถลงข่าวโครงการบทเรียนออนไลน์ MOOC หลักสูตรโควิด-19 และระบาดวิทยาครับขอเรียนเชิญครับเรียนท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พุชงค์อุทโยภาสท่านรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านอาจารย์ยงผู้วรวรรณท่านอาจารย์ยืนผู้วรวรรณท่านนาวาเอกพรหมเมธอธิแพทย์ผู้ส่งผู้ว่าในคณะกรรมการอนุกรรมการบริหารกองทุนท่านอาจารย์วรัตน์กุลจิตท่านคณะทำงานขับเคลื่อนแผนตามนโยบายของรัฐบาลในการต่อสู้ภัยโควิดท่านผู้มีเกียรติท่านสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านครับจากสถานการณ์โควิด -19 ที่เป็นวิกฤตที่ทั่วโลกได้ประสบสร้างความสูญเสียให้กับมวลมนุษยชาติทั้งในส่วนของผู้คนและเศรษฐกิจสังคมมากมายสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นทุกฝ่ายได้พยายามอย่างยิ่งที่จะทำให้สถานการณ์นั้นกลับคืนมาโดยเฉพาะประเทศไทยของเรานั้นถือได้ว่าเกิดความร่วมไม้ร่วมมือกันทุกภาคส่วนได้เห็นความสำคัญด้วยว่าทำประเพณีความเป็นคนไทยที่มีความห่วงใยซึ่งกันและกันเอื้ออาทรมีความรักสามัคคีกันในการที่จะแก้ไขปัญหาวิกฤตที่เกิดขึ้นดังที่ปรากฏชัดว่านานาประเทศได้ยอมรับถึงความเป็นคนไทยที่ร่วมมือกันแก้ไขสถานการณ์เป็นที่เป็นตัวอย่างให้กับนานาประเทศได้ต้องชื่นชมทุกภาคส่วน
ที่ได้ผนึกกำลังได้ร่วมมือกันโดยเฉพาะวันนี้ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายก็จะได้รับฟังความคิดเห็นต่างๆจากผู้ที่เป็นหนึ่งในทีมคณะทำงานของรัฐบาลซึ่งท่านอยู่ณที่นี้และจะเป็นผู้ร่วมแถลงข่าวในโครงการนี้สิ่งที่เราพยายามอย่างยิ่งที่จะทำความเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเรื่องไวรัสเป็นเรื่องที่มีการระบาดมายาวนานเชื่ออย่างนั้นไม่ได้เพิ่งเกิดสิ่งที่สองก็คือทำอย่างไรให้คนเข้าใจและเรียนรู้และป้องกันอยู่กับไวรัสและพยายามที่จะไม่ให้ไวรัสเหล่านั้นทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและสังคมนี่คือสิ่งที่ผมพยายามประมวลจากสิ่งที่เกิดขึ้นและเชื่อได้ว่าเรากำลังจะตอบโจทย์นี้นั่นก็คือให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้คนด้วยสื่อที่เกิดขึ้นที่มีขึ้นในปัจจุบันต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอขอบคุณท่านวิทยากรโดยเฉพาะทั้งสองท่านนะครับที่ใช้มิติของความรู้และมิติของเทคโนโลยีที่นำมาใช้โดยคำนึงถึงพี่น้องประชาชนเพราะกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์นั้นเชื่อได้อย่างยิ่งว่าถ้าเรามีสื่อที่ดีๆไปยังพี่น้องประชาชนก็จะทำให้พี่น้องประชาชนได้เรียนรู้และเข้าใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเรียนรู้การเข้าใจก็จะเป็นเกราะป้องกันตัวของเขาเองตัวของพี่น้องประชาชนเองและเราหวังเป็นอย่างยิ่งต่อไปว่าท่านเหล่านั้นจะมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปยังพี่น้องประชาชนผู้ใกล้ชิดและผู้อยู่ในเครือข่ายที่จะได้รับทราบสิ่งที่ดีๆผมเชื่อว่านั่นคือสิ่งที่จะทำให้สังคมไทยหรือแม้แต่สังคมโลกเองจะรอดพ้นจากภัยวิกฤตจากเรื่องของไวรัสซึ่งในหัวข้อที่ในหลักสูตรได้พูดว่าเรื่องของระบาดวิทยาก็คือไม่ได้เฉพาะเรื่องโควิด-19 เท่านั้นผมเชื่อและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการที่ดีๆที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ภายใต้นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจะสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนโดยใช้สิ่งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันร่วมผนึกกำลังกันจากทุกภาคส่วนที่มีหัวใจเดียวกันก็คือห่วงใยชีวิตทรัพย์สินคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์และก็ความสุขของสังคมโลกในวันนี้กับผมในนามของกระทรวงวัฒนธรรมในนามของประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งและต้องกราบขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ยืนผู้วรวรรณท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณนะครับซึ่งเป็นหัวใจอย่างยิ่งของหลักสูตรนี้และทราบว่าผมได้เรียนถามท่านอาจารย์ว่าถ้าเรียนจริงๆใช้เวลานานไหมก็ไม่นานอยู่ที่ความตั้งใจความสนใจผมเชื่อว่าถ้าหลังจากกระบวนการของหลักสูตรจะเสร็จสิ้นภายในต้นเดือนตุลาคมนะครับซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวก็จะมีการแถลงในรายละเอียดต่อไปเชื่อได้ว่าหลังจากหลักสูตรได้ดำเนินการเปิดตัวแล้วเนี่ยก็อยากเชิญชวนได้เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนน้องๆเยาวชนทั้งหลายได้เข้ามาเรียนรู้ศึกษาและช่วยเอาความรู้เหล่านี้ไปแพร่ขยายเผยแพร่ไปยังพ่อแม่พี่น้องเครือญาติเครือข่ายทั้งหลายได้เข้าใจให้เกิดพลังที่สำคัญในการที่จะสร้างสังคมที่รอดพ้นจากโควิด-19 หรือเรื่องของไวรัสต่างๆนะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ผู้ชงอุทยภาสนะครับท่านในนามของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต้องขอขอบคุณทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์นะครับและสำคัญยิ่งก็คือขอบคุณท่านอาจารย์วรัตน์ครุจิตในฐานะที่เป็นคณะทำงานกับเพื่อนการส่งเสริมโครงการพิเศษเหล่านี้ในสถานการณ์วิกฤตนะครับขอขอบคุณสุดท้ายก็คือสื่อมวลชนทุกท่านที่ให้ความสำคัญและก็สนใจที่จะเผยแพร่สิ่งที่ดีๆเหล่านี้แก่พี่น้องประชาชนครับขอขอบคุณทุกท่านครับขอเปิดการแถลงข่าวณบัดนี้ครับขอบคุณครับค่ะระหว่างนี้ขอปรับเวทีนะคะเพื่อขออนุญาตถ่ายภาพร่วมกันนะคะสักครู่นะคะขอเรียนเชิญท่านปลัดอยู่บนเวทีสักครู่นะคะ
ค่ะในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะคะขอเรียนเชิญนายแพทย์ยงท่านอาจารย์ยืนผู้ไรวันเอาส่วนถ่ายภาพบนเวทีค่ะขอเรียนเชิญท่านจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านรองผู้อำนวยการจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ท่านอาจารย์วรัตน์นะคะท่านคณะทำงานโควิดนะคะเรียนเชิญค่ะเรียบร้อยนะคะได้ไหมคะโอกาสนี้ได้นำของกองทุนสื่อพัฒนากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และก็มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอกราบขอบพระคุณท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมการแถลงข่าวนี้ระหว่างนี้นะคะขอจัดเวทีเพื่อนำรายการต่อไปของขอเล่นเซตเวทีค่ะเก้าอี้3ตัวนะได้นะคะเ
ต้องขอโทษแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะพอดีไมค์มีปัญหานิดนึงค่ะก็ขออนุญาตลำดับรายการเลยนะคะเพื่อไม่ให้การเป็นการเสียเวลาลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการเสวนาโดยในเวทีจะขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัตน์คลุจิตคณะทำงานขับเคลื่อนงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลในการบริหารจัดการสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะคะโดยหัวข้อบทเรียนออนไลน์ MOOC หลักสูตรโควิด19และระบาดวิทยาได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้บริวารหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะจะดำเนินร่วมกับอาจารย์ยืนผู้บริวารสองหลักสูตรเป็นหลักสูตรที่จะนำเสนอพร้อมกันโดยท่านอาจารย์วรัตน์จะดำเนินรายการบนเวทีให้ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ทั้งสามค่ะกับผมสวัสดีแขกผู้มีทุกท่านนะครับแล้วก็สื่อมวลชนนะครับวันนี้ก็ได้พบกับนะครับมีคนบอกว่าฝาแฝดอัจฉริยะของประเทศไทยนะก็คือเป็นเกียรติมากนะครับเพราะว่าเราอยู่กับโควิดมาก็8เดือนแล้วนะอาจารย์โอ้โหผ่านเรื่องราวเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มีทั้งเรื่องที่น่าวิตกนะครับมีทั้งเรื่องที่ดีก็มีนะครับเรื่องที่เป็นเรื่องความรู้เรื่องวิชาการเราก็มีหลายๆอย่างเราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากมายเลยนะครับคำว่าระบาดวิทยาคำว่า new normalคำว่าโอ้สับต่างๆ RNA อะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้จากที่ไม่เคยรู้ที่ไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้เราจะต้องมาเกี่ยวข้องเนี่ยเราก็มาได้เรียนรู้นะครับและสองในฮีโร่โควิดที่ผ่านมาที่เราได้พบเห็นตามสื่อหรือว่าในการอ่านบทความต่างๆก็คือท่านอาจารย์ทั้งสองที่อยู่ต่อหน้าเราในวันนี้นะครับท่านอาจารย์ยืนและท่านอาจารย์ยงนะครับส่วนของผมเองนะครับผมก็เป็นคณะทำงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับโดยในช่วงโควิด
ทุกอย่างก็หยุดชะงักเช่นกันนะครับที่เกษตรก็ปิดโรงเรียนผมก็ลูกผมก็เรียนที่นี่ก็หยุดไปหมดนะครับในช่วงนั้นเราก็คิดกันว่าเอ๊ะทุกอย่างเนี่ยเราให้ทุนไม่ได้คนที่รับทุนก็ทำไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงในช่วงนี้ก็เลยจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งนะครับจำนวน40ล้านบาทเพื่อให้มาหาวิธีนะครับช่วยในการป้องกันรณรงค์แล้วก็ถอดบทเรียนนะครับในทุกๆอย่างทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโควิดนะครับโดยที่ตั้งแต่ต้นจนถึงทุกวันนี้เนี่ยนะครับมีโครงการที่ผมแล้วก็ท่านพรหมเมธแล้วก็ท่านอาจารย์นครเนี่ยพิจารณาผ่านไปแล้วประมาณ50กว่าโครงการนะครับแต่ว่าหนึ่งในโครงการที่ผมคิดว่าไม่มีใครในโลกนี้ประเทศไทยแล้วกันทำได้นะครับขนาดนี้และยังไม่เคยเห็นมีใครทำก็คือโครงการนี้นะครับโครงการบทเรียนออนไลน์มุกหลักสูตรโควิด19นะครับจะเป็นใครทำเนี่ยไม่ได้เลยต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมขออนุญาตให้ทุกท่านได้รับฟังจากปากของผู้ที่ทำโครงการนี้ขึ้นมานะครับขออนุญาตไปที่ท่านอาจารย์ยืนก่อนนะครับขอทราบในเรื่องของเป้าหมายในการตอนแรกพอเราประกาศออกไปว่ามีทุนเนี่ยให้ทำเนี่ยอาจารย์มีความคิดยังไงหรือว่าได้คุยกับท่านอาจารย์ยงว่าเอ๊ะเราควรจะทำสิ่งนี้เพราะสิ่งนี้มันเป็นเรื่องที่ขาดอยู่หรือยังไงมันเติมเต็มยังไงบ้างครับขอเรียนเชิญครับครับก่อนอื่นก็ต้องขอบพระคุณทางกองทุนสื่อนะครับที่ให้ความไว้วางใจแล้วก็ให้ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยเฉพาะยิ่งตัวผมนั้นเนี่ยนะครับเข้ามาร่วมโครงการนะฮะแล้วก็ได้ทำผมขออนุญาตเสียงจะได้ไม่เพี้ยนแล้วกันนะครับอันนี้เราตกลงกันว่าในเมื่อเราอยู่ใกล้กันนิดนึงก็ใครที่พูดก็ถอดหน้ากากละกันนะครับแล้วคนอื่นก็จะใส่หน้ากากตามมาตรการโอเคครับครับคือบังเอิญพอเริ่มนะฮะการระบาดของโควิด19เนี่ยนะครับผมกับอาจารย์ยงนะฮะอาจารย์ยงเนี่ยก็เรียนรู้จากอาจารย์ยงมาตลอดนะครับการเรียนรู้นั้นเนี่ยตั้งแต่ต้นมกราเลยนะครับนะฮะแล้วก็ติดตามข่าวคราวต่างๆเนี่ยอยู่ตลอดเวลาในขณะเดียวกันก็พยายามที่จะเรียนรู้ในหลายๆเรื่องนะครับเราก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องใหม่นะครับจนกระทั่งประมาณต้นกุมภาพันธ์เนี่ยได้มีโอกาสบรรยายกับอาจารย์ยงอาจารย์ยงชวนไปบรรยายนะฮะไปบรรยายก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเราถนัดทางด้านคณิตศาสตร์เพราะนั้นก็เลยพยายามที่จะแอพพลายเนี่ยในแง่ของทางด้านคณิตศาสตร์เนี่ยเข้ามากับการมองโมเดลของการระบาดนะแล้วก็ทำให้เรียนรู้อะไรต่างๆจากอาจารย์ยงเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งตัวไวรัสหรือชีววิทยาเกี่ยวกับไวรัสต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ดูเรื่องของพฤติกรรมของการระบาดต่างๆในแง่ของทางด้านคณิตศาสตร์จนนั้นเรียนลึกๆ ลงไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะจนกระทั่งมามีความเข้าใจเกี่ยวข้องกับทางด้านจีโนมิกนะฮะ RNA DNA ต่างเนี่ยดีขึ้นนะวันนี้มีความมั่นใจอย่างหนึ่งว่าตัวเองเนี่ยรู้ในระดับเบสิกนะฮะพื้นฐานของตัวไวรัสเนี่ยในระดับหนึ่งนะฮะที่คือท่านอาจารย์สอนทางด้านคณิตศาสตร์ถูกไหมครับแต่ว่าท่านอาจารย์ยงเนี่ยเป็นแพทย์แต่ว่าเรื่องนี้มันกลายเป็นพอดีเข้ามาร่วมกันพอดีเลยพอได้มีโอกาสบรรยายกับอาจารย์ยงเนี่ยน่าจะสัก2หรือ3ครั้งนะฮะที่ขึ้นไปเวทีแล้วก็ผมก็จะพูดถึงเรื่องของคณิตศาสตร์ยันยงก็จะพูดถึงเรื่องอะไรต่างๆก็บังเอิญมีพอประมาณมีนาคมนะฮะมีนาคมก็เป็นช่วงจังหวะที่การระบาดรุนแรงมากขึ้นนะฮะในประเทศไทยแล้วก็ได้ทราบข่าวจากทางด้านกองทุนสื่อเมษาเนี่ยนะครับก็เลยบอกว่าเอ๊ะอย่างนั้นเนี่ยเราน่าจะช่วยประเทศชาตินะคุยกับอาจารย์ยงนะฮะบอกว่าเอ๊ะเราไปบรรยายก็ดีเราทำอะไรก็ดีเนี่ยในการที่จะกระจายข่าวสารต่างๆเนี่ยมันไม่ค่อยได้อย่างใจเรานะฮะแต่ถ้าเราได้เตรียมการในเรื่องเนื้อหาที่ดีๆแล้วเป้าหมายนั้นเนี่ยนะครับไปในรูปของการกระจายให้กับคนจำนวนมากเนี่ยนะครับก็น่าจะดีกว่าในการที่จะไปพูดเพียงแค่คนไม่กี่คนนะฮะในที่นี้อันนั้นก็เลยเป็นที่มานะครับก็ปรึกษากับทางด้านกองทุนสื่อนะฮะกองทุนเนี่ยนะฮะก็ดีมากเลยนะครับบอกว่านะฮะบอกว่างั้นลองเขียนโครงการมานะฮะผมก็เลยได้ทำการลองเขียนโครงการมาก็เข้าเดือนเมษาแล้วนะฮะความจริงตั้งใจนั้นคืออยากจะเร่งนะฮะเพราะว่าเราแข่งกับเวลาแข่งกับเวลาในที่นี้คือว่าการระบาดเนี่ยมันเป็นเรื่องของเวลานะฮะเราก็อยากจะให้ความรู้นั้นเนี่ย
ไปถึงกับคนเนี่ยได้มากอาจารย์ยงก็จะพูดเสมอว่าอยากลงไปที่เป้าหมายของเด็กนักเรียนนะฮะแล้วเด็กนักเรียนนั้นเนี่ยก็จะรับรู้อะไรได้ในระดับที่เป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นนะฮะแล้วก็พร้อมที่จะกระจายไปสู่ที่อื่นๆเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับเพราะนั้นก็ได้เตรียมการแล้วก็เริ่มกำการเขียนบทความเขียนตัวเนื้อหานะครับนะจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยทางกองทุนสื่อเนี่ยก็อนุมัตินะฮะว่าให้เราทำแล้วพออนุมัตินั้นเนี่ยก็ดำเนินเรื่องไปเยอะแล้วไปเยอะแล้วนะฮะเพราะว่าจริงๆการเขียนทำลุ่มแน่เลยทำการเขียน8บทแล้วก็มีคลิปอยู่ประมาณสัก40คลิปเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะฮะการเตรียมสไลด์การเตรียมคลิปการเตรียมแรงต่างช่วงนั้นเป็นการทำ work from home เนี่ยผมก็เลยถือโอกาสอันนี้เป็น work from home นะฮะก็นั่งทำอยู่ตั้งแต่8โมงเช้าถึงเกือบเที่ยงคืนนะฮะในการทำในส่วนของตรงด้านนี้ทีนี้ก่อนอื่นเนี่ยนะครับนะฮะก็เลยพยายามวางเนื้อหาไว้ทั้งหมดเนี่ย8บทครับคุยกับอาจารย์ยงตลอดนะอาจารย์ยงก็จะเป็นคนให้รายละเอียดต่างๆหมดนะฮะถ้างั้นขออนุญาตอาจารย์ขยายความเลยได้มั้ยครับ8บทเนี่ยมีที่มาที่ไปแล้วมันครอบคลุมยังไงบ้างครับก่อนที่เราจะต้องที่จะลงในดีเทลนั้นเดี๋ยวผมให้อาจารย์ยงลงดีเทลใน8บทเนี่ยฮะผมเองอยากจะเกริ่นให้ท่านผู้มีเกียรติและก็สื่อมวลชนทราบนิดหนึ่งนะฮะว่าโครงการนี้เป้าหมายจริงๆเนี่ยเราใช้คำว่า Massive Open Online Course มีคำว่า Massive ก่อนนะฮะ Massive ก็คือว่าทำไงเนี่ยไอ้สื่อสารตัวนี้เนี่ยนะฮะวิทยาการตัวนี้จะไปถึงคนจำนวนมากมายมหาศาลนั่นหมายความว่าเราอยากจะถึงเด็กก็ดีถึงนักเรียนก็ดีถึงใครก็ดีต่างๆเนี่ยได้อย่างมากมายเพราะนั้นเราก็ใช้คำว่า M ตัวแรกนี่ก็คือเป็น Massive นะฮะ Massive ก็ทุกคนนะฮะทุกคนในประเทศไทยแล้วกันนะฮะเพราะเราใช้ภาษาไทยนะครับส่วนอีกอันหนึ่งนั้นคือ Open Open ในความหมายนี้คือว่าเราอยากจะทำให้บทเรียนนี้เป็นบทเรียนแบบเปิดบทเรียนแบบเปิดก็คือว่าอยู่ที่ไหนก็เปิดดูได้เพราะนั้นในการทำในที่นี้เนี่ยเราทำแบบ Responsive แบบ Fully เลยนะฮะก็หมายความว่าใช้บนแพลตฟอร์มมือถือ Android iPhone Tabletหรือว่าอะไรก็ได้เนี่ยนะฮะมาเพราะนั้นอยู่บนรถเมย์ก็เรียนได้อยู่ที่ไหนก็เรียนได้นะฮะโดยใช้จากมือถือเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะได้เลยนะฮะเพราะนั้นในกรณีนี้ก็เป็นที่มานะฮะก็คือตัวหนังสือก็ต้องอ่านง่ายหรืออะไรต่างๆง่ายซึ่งมันก็จะปรับไซส์ไปตามไปตามดีไวซ์นะฮะไปตามดีไวซ์ไปตามอะไรต่างๆเนี่ยเพราะนั้นก็ใช้มือเดียวแล้วก็ใช้นิ้วเนี่ยนะฮะเขียนๆก็นั่งบนรถเมล์ก็อ่านได้ในทำนองนี้หรือเรียนได้นะครับเพราะนั้นคำว่า Open เนี่ยคือ Open บนทุกแพลตฟอร์ม Open บนทุกคน Open บนทุกสถานที่แล้วถ้าเราใช้คำว่าออนไลน์ออนไลน์ก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันอยู่บนโลกไซเบอร์นะฮะแล้วเราก็สามารถที่จะใช้ device เนี่ยออนไลน์ไปจัดการได้เนี่ยนะฮะส่วนคอร์สนั้นก็คือเป็นการเน้นเนื้อหาโควิดกับการระบาดนะฮะก็คือเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับโควิดกับการระบาดวิทยาการที่เราพยายามจะเน้นลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะฮะเราลองนึกดูนะว่าพอเป็นโอเพ่นปุ๊บเนี่ยหลายๆอย่างนั้นเนี่ยคอนเซ็ปต์ของการดีไซน์นั้นเนี่ยนะฮะมันบางเงินผมอยู่ทางเทคโนโลยีนะฮะก็พยายามอันที่หนึ่งเลยเนี่ยฟอนต์ต้องอ่านง่ายนะฮะอ่านง่ายในที่นี้คือว่าแม้กระทั่งอยู่บนมือถือเนี่ยต้องอ่านได้ด้วยสบายสายตาอยู่บนจอตัวหนังสือก็ง่ายนะฮะแล้วก็เป็นคลิปที่ฟังได้ง่ายนะฮะโดยลักษณะที่มีคลิปมีอะไรต่างๆนอกจากนี้แล้วเนี่ยโอเพ่นในที่นี้คือว่าเนื้อหาบทเรียนต่างๆเนี่ยนะครับเรายินดีเพราะว่าการประกาศสิทธินั้นเราใช้ Creative Commons นะฮะที่เป็น 4.0 หมายความว่า Creative Commons อันเนี้ยคือใครเนี่ยจะ duplicate จะ copy จะอะไรต่างๆก็ได้ไปต่อยอดได้ไปต่อยอดหรือไปทำอะไรต่างๆได้นะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเราทำบนแพลตฟอร์มที่มองลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับในรูปแบบที่เป็น Creative Commons นะฮะก็คือไม่ได้เป็น Copyright แล้วก็ไม่ได้แบบ Public Domain แบบ 100% เพราะนั้นเอาไปทำการค้าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาไปอัดขายไม่ได้ ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คืออันนี้คือเป็นแนวคิดตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะอันต่อมาเนี่ยพอผมอยู่ทางด้านเทคโนโลยีนั้นเนี่ยเราก็พยายามมองทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของทางด้านมีกฎหมายในหลายๆอย่าง
พราะนั้นเราก็ต้องพยายามคอมไพล์กฎหมายหมดการคอมไพล์กฎหมายหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นส่วนตัวความเป็นส่วนตัวในที่นี้เนี่ยนะฮะข้อมูลความเป็นส่วนตัวเนี่ยเราจะเก็บอย่างเดียวเองเก็บเฉพาะชื่อเขานะฮะเราจะไม่เก็บเลขบัตรประจำตัวเราจะไม่เก็บนะฮะในแง่ของข้อมูลที่เราเรียกว่าเป็นส่วนตัวเพราะมันจะเป็นการที่เราต้องไปรับผิดชอบคำว่า privacy เพราะนั้นเราก็ประกาศคำว่า privacy ไว้ชัดเจนว่ามาเรียนกับเราเนี่ยเราเก็บอะไรของคุณไว้บ้างเมื่อเรียนแล้วเมื่อได้ประกาศบัตรเนี่ยเราเก็บอะไรมาเราเอาไปใช้อะไรยกตัวอย่างถ้าเอาชื่อมาชื่อเราจะไปพิมพ์ในประกาศบัตรให้คุณนะในที่นี้นะฮะหรืออย่างน้อยที่สุดนั้นเนี่ยในนี้เราใช้คุกกี้การใช้คุกกี้นั้นเพื่ออะไรคุกกี้นั้นก็คือเก็บลักษณะของการที่ติดตามว่าเขาทำไปถึงแค่ไหนทำบทไหนบทไหนแล้วทำอะไรต่างๆทำข้อสอบไปยังไงอะไรต่างๆนะฮะอันนี้คือเราใช้กลไกของคุกกี้เป็นตัวเก็บแต่เราก็ประกาศบอกไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนะฮะเพื่อให้ follow หรือให้ตามกฎหมายที่ประกาศออกมาใช้นะฮะเพราะนั้นนี่เลยเป็นสิ่งที่เราก็พยายามทำทุกอย่างเนี่ยให้ดีที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราคิดว่าอยากจะเป็นบทเรียนที่เป็นตัวอย่างที่ดีๆอันหนึ่งนะครับสำหรับการที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคตครับครับก็คือคอร์สนี้เรียนทุกคนเรียนได้ฟรีใช่ไหมครับไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีครับเข้าได้เลยที่ learningcovid.ku.ac.th ใช่ครับแล้วเรียนจบได้ประกาศนียบัตรต้องเรียนยังไงครับถึงจะได้ประกาศนียบัตรต้องเข้าไปสอบมีข้อสอบอะไรไหมในเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยนะครับมีอยู่ด้วยกัน8บทนะฮะหรือที่เราเรียกว่า8เรื่องก็ได้8บทเนี่ยนะครับนะฮะ เริ่มตั้งแต่รู้จักไวรัสนะฮะว่าไวรัสเป็นยังไงแต่ละบทนั้นเนี่ยนะครับจะมี4ถึง7ตอนนะฮะก็หมายความว่าบางบทก็จะ4ตอน5ตอน6ตอน7ตอนเนี่ยนะฮะก็คือเป็นเรื่องๆนะครับในทุกเรื่องนั้นเนี่ยจะต้องมีการบรรยายก่อนมีคลิปนะฮะมีสไลด์ต่างๆเพราะนั้นสไลด์นั้นเนี่ยจะไปอยู่ในคลิปนะครับก็คืออาจารย์ยงกับผมนั้นก็จะบรรยายแล้วก็ในแต่ละคลิปบรรยายเองทั้งหมดเลยใช่ไหมครับทั้งหมดครับในประมาณ39ตอนนะครับใน39ตอนนี้นะฮะเมื่อบรรยายนั้นเนี่ยจะแวรี่จาก3ถึง15นาทีโดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่7นาทีนะฮะว่าอันนี้คือเราเหนื่อยไหมครับอาจารย์ก่อนจะเสร็จ40คลิปเนี่ยนะฮะก็ขณะที่ทำคลิปอยู่เนี่ยนะครับนะฮะลดประกาศขายของกับข้าวนะฮะก็ต้องยกเลิกทำกันใหม่อะไรเนี่ยนะฮะผมก็เป็นเวลาสอนอยู่มีเหมือนกันนะลดบะหมี่เกี๊ยวอะไรเงี้ยคือก็เจออย่างเงี้ยก็คือทำอยู่กันพอสมควรนะฮะในแง่ของการทำคลิปทำอะไรต่างๆก็อาจารย์ยงก็มีความอดทนมาทำกับเราในที่นี้นะฮะเพราะว่าคลิปนั้นและความตั้งใจจริงๆนั้นเนี่ยนะฮะคือคลิปนั้นอัดแบบไฮเรสเลยนะฮะก็คือ 4K หมดนะฮะแต่ปรากฏว่าพอลงในบทเรียนจริงๆเนี่ยนะฮะ 4K ไม่ได้มันสูงไปเพราะว่าสูงไปนะฮะเพราะว่ามือถือนี่รับไม่ได้นะฮะมือถือนี่อ่านไม่ได้ต้องซื้อมือถือที่รองรับได้ก็จะได้ใช่ไหมคือเพื่อที่จะลงบนทุกแพลตฟอร์มนะฮะก็เลยต้องลดresolution ลงมานะฮะทีนี้อาจารย์ครับชื่อมันฟังดูยากๆนะครับระบาดวิทยาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีเรื่องของการปฏิบัติการคำนวณอะไรพวกนี้มันจะเหมาะสำหรับคนอายุยังไงครับต้องคนที่มีสนใจทางแพทย์หรือเปล่าหรือยังไงคือการเขียนเนื้อเรื่องเนี่ยนะครับผมเองนั้นเนี่ยมีความตั้งใจสูงมากแล้วก็ทำในลักษณะที่เรียกว่าใช้เวลากับการเขียนเนื้อเรื่องเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับโดยตั้งเป้านะครับก็คือเด็กที่มีอายุประมาณ 12-13 อ๋อ 12-13 นะฮะก็ประมาณแถวๆอยู่ม .1 ม .1 นะฮะ ม .1 ม .2 ม .3 อะไรเนี่ยนะฮะขึ้นไปโดยคิดว่าเด็กตั้งแต่ม .1 เนี่ยนะฮะต้องเรียนได้เพราะนั้นเนื้อหาวิธีการเขียนก็ดีการบรรยายก็ดีเนื้อเรื่องก็ดีต่างๆเนี่ยนะครับพยายามที่จะซิมพลิฟายทำให้ง่ายขึ้นนะฮะทำเรื่องยากๆทำเรื่องแรงต่างเนี่ยให้ง่ายขึ้นโดยเป้าหมายนั้นเนี่ยก็คือ อยากจะให้สื่ออันนี้นะฮะหรือบทเรียนอันนี้เป็นบทเรียนที่เข้าไปใช้ในโรงเรียนจริงๆได้นะครับแล้วก็คุณครูเนี่ยสามารถที่จะไปแล้วนักเรียนนั้นเนี่ยก็สามารถเรียนได้โดยการเรียนนั้นเนี่ยนะครับตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยนะฮะอยู่ที่ประมาณถ้าเป็นหน่วยกิจของกรณีของตัวโรงเรียนเนี่ยนะครับก็คือ1เทอม
0.5 เขาใช้คำว่าดีเลยในหลักสูตรของนะฮะผมก็ไปศึกษามาหมดนะฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็พยายามจัดให้มันเข้าพอดีเข้าพอดีนะฮะโดยลักษณะของการวางจำนวนว่าทำไมต้องมี8เนี่ยนะฮะซึ่งโดยปกติแล้วก็เขาจะใช้8นะฮะนะฮะซึ่งมันจะลงล็อกกับจำนวน8เนื่องจากสัปดาห์นึงเนี่ยมันมีประมาณ16นะฮะไอ้โทษเทอมนึงเนี่ยเขาจะใช้ประมาณ16สัปดาห์นะฮะแต่เราใช้8เนี่ยนะครับหมายว่า1บทเนี่ยจะใช้2ครั้งถ้าเรียนในโรงเรียนนะฮะแต่ถ้านักเรียนเรียนเองเนี่ยกะไว้ที่ในช่วงเวลาประมาณ7วันถึง10วันก็จบแล้วจบแล้วนะฮะได้7วันถึง10วันถ้านักเรียนเรียนเองนะฮะแต่การเรียนเองนั้นเนี่ยต้องเรียนแบบดูคลิปอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วก็ตอบคำถามเอาประกาศนียบัตรนี่เอาไปใช้ทำอะไรได้ไหมเดี๋ยวนี้เด็กเขาเข้าคณะแพทย์ได้ไหมเด็กเขาจะเก็บไว้ในพอร์ตโฟลิโออ๋อเป็นพอร์ตนะสะสมโอเคครับผมถ้างั้นขออนุญาตต่อไปที่เนื้อหาเลยดีกว่านะครับอาจารย์ยืนได้เกริ่นนำไปเยอะแล้วนะครับขออนุญาตอันนี้รายละเอียดเผื่ออาจารย์จะดูนะครับช่วยอธิบายหน่อยครับว่าในรายละเอียด8บทเรียน40คลิปเนี่ยมีอะไรที่เราควรจะรู้บ้างครับคือผมขอท้าวความนิดหนึ่งที่จริงผมเองเนี่ยทุกปีเนี่ยนะครับผมไปสอนนักเรียนโดยเฉพาะผมเนี่ยเป็นประธานกองทุนสุขภาพโลกร้อนนะครับของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยนะฮะเราทำมาเกือบ10ปีแล้วเราก็ไปทุกปีเนี่ยเราจะออกไปสอน5จังหวัดนะครับแล้ว5จังหวัดเนี่ยจะคุมแต่ละจังหวัดเนี่ยมันจะคุม20โรงเรียนแล้วเราก็เห็นเลยว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยเด็กที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยนะครับเปรียบเทียบกับเด็กในกรุงเนี่ยเวลาเชิญเด็กในกรุงมาเข้ากับเราเนี่ยนะฮะไปอินสปายทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเด็กในกรุงไม่ค่อยมานะฮะผมก็คิดว่าอันนึงเนี่ยที่ดีก็คือว่าผมถามว่าเด็กนักเรียนเนี่ยม.ปลายเนี่ยนะครับถ้าเป็นม.ปลายนะใครไม่มีมือถือใครไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับแทบจะไม่มีเลยไม่มีถึงแม้อยู่ต่างจังหวัดนะฮะไม่มีเลยแล้วผมก็มานึกถึงตัวผมนะครับสมัยก่อนถ้าจะมาเรียนวิศวะไม่เรียนหรอกชีวะอะฮะทิ้งหมดนะครับไม่อะมันยากอะครับคืออย่างนี้มันเป็นเรื่องที่ผิดระบบการศึกษาเนี่ยมันผิดอยู่แล้วนะครับว่าถ้าบอกว่าถ้าเข้าวิศวะทิ้งชีวะหมดเลยไม่ดูเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะว่าสอบเข้ามันไม่มีไม่ได้ใช้ฮะนะครับนะฮะแล้วก็บอกว่าพออย่างแพทย์เนี่ยนะครับไปโหวตถามนักเรียนบอกให้เรียนคณิตศาสตร์ไหมไม่เรียน นะครับแล้วก็ลดชั่วโมงเรียนคณิตศาสตร์ของแพทย์เนี่ยจาก4เทอม เหลือ2เทอมตอนนี้เหลือเทอมเดียว นะครับซึ่งส่วนตัวลึกๆผมคิดว่าเรามาผิดทางโดยส่วนตัวผมนะฮะเพราะผมมีความคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิชาทุกวิชาต้องไม่มีบาวเดอรี่ต้องไม่มีขอบเขตนะครับนะฮะแล้วเราขาดมากเลยคือไอความรู้ข้ามศาสตร์นะครับผมเองเนี่ยจริงๆเป็นคนที่ชอบคณิตศาสตร์นะฮะชอบวิทยาศาสตร์นะฮะแล้วก็ถูกขอร้องนะครับให้มาเรียนแพทย์แล้วไม่ผิดหวังเลยขอร้องเลยนะครับไม่ผิดหวังเลยก็เพราะว่ามีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์นะครับเพราะว่าผมถือว่าวิชาแพทย์เองเนี่ยจริงๆแล้วเป็นวิชาเย็บปักถักร้อยนะครับใครเย็บปักถักร้อยเก่งเนี่ยผมว่าเรียนได้นะครับนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นแบบนั้นจริงๆแต่ถ้าพอลงไปลึกแบบนี้เนี่ยแพทย์ก็ไม่เอานะวิศวะพอไปรู้ทางแพทย์ก็ไม่เอานะครับก็เลยคุยกับอาจารย์ยืนเสมอเลยบอกว่าเรานะครับถึงเวลาแล้วนะครับที่จะต้องมาช่วยกันเปลี่ยนนะครับสมมติว่าเราสร้างหลักสูตรนี้ขึ้นมาอันหนึ่งแล้วไม่เห็นเลยว่าหลักสูตรนี้เนี่ยนะครับให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาเรียนแล้วเห็นความสำคัญทั้งสองศาสตร์นะครับแล้วเวลาเรียนก็ไม่ใช่ว่าทิ้งศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งนะครับถึงแม้ว่าจะเรียนแพทย์บอกว่าต้องมาทิ้งคณิตศาสตร์นะครับหรือไปเรียนวิศวะจะต้องมาทิ้งทางวิทยาศาสตร์ทางด้านชีวะไม่ใช่นะครับก็เลยมาบอกว่าโอเคนะเรามาแต่สร้างให้เห็นเลยว่าหลักสูตรที่เป็นโมเดลให้เด็กเนี่ยนะครับทุกคนได้รู้อย่างสมมติเราพอเริ่มต้นรู้จักไวรัสเงี้ยมารู้เกี่ยวกับไวรัสเงี้ยครับผมบอกได้เลยว่าพอลงไปถึงพันธุกรรมของเขาไม่ว่าพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายแหล่นี่นะครับประกอบไปด้วยตัวอักษร4รูปแบบ4รูปแบบนั่นเองไม่ว่าของคนสัตว์พืชทุกอย่างที่เป็นสิ่งมีชีวิตเนี่ยนะฮะ
แล้วสลับกันไปสลับกันมาเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นคนจะรู้ได้ดีเนี่ยนะครับจะต้องคณิตศาสตร์ต้องนำละนะครับแล้วอยู่ดีๆบอกว่าเรียนแพทย์ไม่รู้เลยคณิตศาสตร์นะเบสิกพวกนี้เนี่ยจะไม่เกิดนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนนะฮะเรามาให้รู้จักไวรัสสมัยนี้เนี่ยนะครับไม่มีหรอกที่เราบอกว่าจะไปหาไวรัสใหม่ด้วยการเอากล้องอิเล็กตรอนไมโครสโคปมานั่งส่องดูเนี่ยนะครับเราดูสิว่าการค้นพบไวรัสส่วนนี้เนี่ยมีไหมที่จะเอากล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนมาส่องนะครับมันก็ไปถึงเรื่องของรหัสพันธุกรรมก่อนเลยแล้วคำแรกที่เราบอกว่าไวรัสส่วนนี้เป็นไวรัสใหม่ผมบอกว่าไวรัสส่วนนี้เป็นไวรัสใหม่เนี่ยผมเนี่ยจดๆจ้องๆเลยว่าเมื่อไหร่จะรีลีสรหัสพันธุกรรมออกมาทันทีที่รีลีสวันที่11มกราเท่านั้นเองเนี่ยทุกคนทั่วโลกเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าไวรัสตัวนี้เป็นไวรัสใหม่นะครับบอกได้ทันทีเลยนะฮะแค่มี 30,000 ตัวอักษรประมาณเกือบ 30,000 ตัวอักษรเนี่ยนะครับก็ต้องเอาความรู้ต่างๆทำอย่างไรที่จะปลูกฝังนะครับให้เด็กไทยนะครับมีความรู้เรื่องพวกแบบนี้นะครับถ้าถามว่าเด็กไทยเรียนไหมเรียนม.ปลายนี่เรียนแน่นอนนะครับแต่ถ้าถามว่าเรียนรู้เรื่องไหมเรียนรู้ลงไปลึกแบบนั้นไหมว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะฮะผมไม่มั่นใจถ้าถามว่ามั่นใจไหมไม่มั่นใจจึงพยายามที่จะสอดแทรกไอ้บทเรียนพวกนี้ให้เห็นว่าทำยังไงที่จะพูดภาษาให้ง่ายที่สุดนะครับให้เขาเข้าใจนะครับอย่างพอเริ่มต้นมารู้จักกับไวรัสปั๊บเนี่ยเราจะทำยังไงให้เขารู้ว่าแม้รหัส4ตัวแปรไปแปรมาสร้างโปรตีนได้อย่างไรอะไรยังไงนะครับนะฮะแล้วพอมาถึงตอนโรคโควิดระบาดมีการพูดเสมอเลยว่าอัตราการแพร่กระจายนะครับเอ๊ะโรคนี้มันแพร่กระจายไปอย่างไรนะครับมีการพูดถึง reproductive number นะครับผมบอกไอ้อันเนี้ยมันต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กเลยว่าดู probability เป็นอย่างไรอะไรอย่างไรเนี่ยนะครับนะฮะว่าไม่งั้นมันจะคาดคะเนต่อไปไม่ได้คำนวณต่อไปไม่ได้ต้องเอาคณิตศาสตร์เนี่ยมาโมเดลลิ่งนะครับนะฮะเพราะผมอยู่กับโรคระบาดมาตลอดเนี่ยผมรู้ว่ามันต้องใช้อะไรบ้างก็พยายามสร้างเป็นบทขึ้นมาให้เห็นว่าแล้วแต่ละบทเนี่ยมีการอินทิเกรตของสองศาสตร์นี้เข้าด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครไปดูว่าในแต่ละบทนี่นะครับแม้กระทั่งของการระบาดเวลาผมออกสื่อทีไรเนี่ยผมก็พยายามที่จะซิมพลิฟายให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจว่าเราจะกดเคิร์ฟได้ยังไงการระบาดจะหยุดได้ต้องมี area under the curve นะฮะ area under the curve เนี่ยหมายความว่าอย่างไรนะครับผมบอกว่า area under the curve เนี่ยก็คือทุกคนติดหมด 60% นะครับคำว่า 60% นะมันก็โยงไปถึง herd immunity หรือภูมิคุ้มกันหมู่นะฮะมันจะเกิดเร็วเกิดช้ามันก็ต้อง 60% นะฮะเพราะฉะนั้นพยายามที่จะสร้างภาพต่างๆเนี่ยให้เห็นนะครับไอ้จุดพวกนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าเรานะครับปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้วให้เด็กเนี่ยได้มารู้ว่าตอนนี้เนี่ยความรู้ไม่จำเป็นเลยที่จะต้องอะไรนะอยู่ในชั้นเรียนอยู่แค่นี้นะครับหาสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็สามารถที่ออกมานะครับรีวอร์ดอันนึงที่ออกมาตอนนี้บอกว่าใครจะเข้าแพทย์เข้าอะไรต่างๆต้องมีพอร์ตโฟลิโออันนี้ใช่ได้ไหมครับผมบอกว่ามีมากเลยนะครับคนอยากเข้าแพทย์มาหาผมบอกว่าขอมาฝึกงานหน่อยเพื่อจะได้มีพอร์ตโฟลิโอนะครับแล้วเวลามาเนี่ยไม่ได้มาจริงนะครับนะฮะขอสมัครมาเป็นพิธีนะครับซึ่งผมนี่ไม่พอใจอย่างยิ่งถ้ามาเป็นพิธีนะฮะแล้วเพื่อต้องการให้ได้กระดาษใบหนึ่งเพื่อใส่ไปในพอร์ตโฟลิโอแสดงว่าอาจารย์คิดว่าเรียนจบ8บทเนี่ยดีกว่ามาฝึกงานถูกต้องนะครับคือยังไงก็ตามแต่นี่นะครับถ้าเขาตอบคำถามไม่ได้นะครับถ้าเขาไม่ได้ตอบคำถามหรือสอบแต่ละท้ายบทไปเนี่ยนะครับผมยังเชื่อว่าการอ่านสอบเนี่ยถึงแม้ว่าจะตอบผมลองละถึงแม้จะตอบซีซัวไปยังไงก็ตามแต่นี่นะครับมันไม่ถูกมันก็ต้องให้ทำใหม่ถูกไหมครับก็ต้องให้ทำใหม่เขาก็จะต้องตอบจนถูกจนได้และการตอบคำถามเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยที่เท่าที่มานั่งทำเองเนี่ยถ้าเขาอ่าน try ครั้งแรกผิดครั้งที่สอง try จนถูกเขาก็จะรู้ว่าคำตอบที่ถูกคืออะไรหรือถ้าไม่รู้เขาก็ย้อนไปย้อนมานะครับ
ไอ้อันเนี้ยผมเชื่อว่าถ้าเขาได้ทำจริงไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะถึงจะมีโอกาสที่จะพริ้นเอาประกาศนียบัตรออกมานะครับและประกาศนียบัตรอันนั้นเนี่ยแน่นอนเขาก็ภูมิใจแล้วค่อยไปเน็บในพอร์ตโฟลิโอว่าได้ผ่าน1หลักสูตรนะครับแล้วถ้าในอนาคตเนี่ยถ้าเรามีหลักสูตรแบบนี้เนี่ยเยอะๆนะครับแทนที่เราจะต้องมาบอกว่าเด็กต้องไปฝึกงานที่นั่นไปที่นี่อะไรต่างๆนี่นะครับเขาสามารถทำเองได้ครับนะครับอาจารย์ก็จะเข้าใจอาจารย์ช่วยอธิบายสั้นๆใน8บทเนี่ยครับย่อๆว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างแล้วก็รายละเอียดที่น่าสนใจในแต่ละบทบทแรกจริงๆเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับไวรัสเนี่ยนะครับนะก็พยายามที่จะอธิบายว่าไวรัสคือสิ่งตัวน้อยๆให้มีจินตนาการถ้าถามว่าเราเคยเห็นไหมเราไม่เคยเห็นหรอกนะครับแต่ทำไมนักวิทยาศาสตร์เนี่ยจินตนาการได้ว่ามันเป็นอย่างไรถ้าเขารู้ตั้งแต่ว่าการสร้างโปรตีนหน้าตาสตรัคเจอร์นะฮะมันมีการจินตนาการออกมาทั้งนั้นนะฮะว่ามันเป็นอย่างไรโดยใช้โมเดลเดิมนะว่าเดิมเนี่ยเขาเคยเห็นแล้วในกล้องจุลทรรศน์ว่าเป็นโคโรนานะครับสมมุติอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะและพอบทที่2เนี่ยผมก็ไปเรื่องที่ทุกคนอยากรู้ว่าเฮ้ยมันเป็นโรคอุบัติใหม่มันมีคลินิคอลอย่างไรอาการอย่างไรนะครับแล้วความรุนแรงของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับพยายามซิมพลิฟายแบบง่ายๆนะครับทีนี้พอมาถึงการตรวจวินิจฉัยเนี่ยส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเราจะเน้นในเรื่องของการตรวจวินิจฉัยในแบบย้อนสอนละนะครับย้อนสอนนะครับย้อนสอนสมัยนี้ต้องย้อนสอนหมดนะถึงเร็วนะครับนะอย่าครับอาจารย์อย่าให้ตำรวจจับซะก่อนนะครับนะฮะคืออย่างนี้สมัยก่อนเนี่ยผมจะวินิจฉัยไวรัสอะไรสักตัวหนึ่งเนี่ยนะครับผมก็ต้องดูรูปร่างก่อนหน้าตามันเป็นยังไงถูกไหมครับแล้วค่อยจากรูปร่างผมค่อยไปลักษณะของมันในแง่ซีโรโลจีต่างๆแล้วจนไปถึง DNA RNA ปัจจุบันเนี่ยผมพยายามให้เขาอิมเมจให้เห็นว่าการตรวจวินิจฉัยเนี่ยเราต้องไปหา DNA RNA มันก่อนแล้วค่อยออกมาว่ามันสร้างโปรตีนอะไรหน้าตามันควรจะเป็นอย่างไรรูปร่างคือควรจะเป็นอย่างไรจะเห็นไหมว่าทุกอย่างเนี่ยมันย้อนกลับละนะครับนะฮะแล้วการจินตนาการออกมาเป็นรูปร่างเนี่ยไม่จำเป็นเลยไวรัสหลายตัวเนี่ยไม่เคยเห็นในกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนด้วยซ้ำนะครับก็เป็นย้อนกลับนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยผมบอกว่าผมไม่แน่ใจนะว่าถ้าบอกว่าทุกโรงพยาบาลต้องมีกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนหมดนะฮะขยาย 30,000 เท่าเพื่อการวินิจฉัยผมว่าคงสนุกขึ้นดีเลยนะครับนะฮะจะเห็นไหมฮะว่าในปัจจุบันเนี่ยมันชัดเจนแล้วนะครับนะฮะพอมาต่อมาก็เรื่องของการระบาดการระบาดเนี่ยเป็นแมททิมิคอลโมเดลทั้งนั้นนะฮะนะครับเราที่จริงเนี่ยผมเองเนี่ยถ้าถามว่าสมัยผมเป็นนักเรียนมีเรียนแบบนี้ไหมไม่มีจบแล้วท่านเองนะฮะแล้วได้มาเรียนรู้ตั้งแต่ไข้หวัดนกนะการระบาดของไข้หวัดนกในปี03-04 Bird flu นะครับ Avian flu ผมบอกได้เลยว่าผมเองเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องของการระบาดตั้งแต่ตอนนั้นมาเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปซื้อหนังสือมาเล่มนึงนะฮะแล้วเอ้ยทุกอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากเลยมันเป็นคณิตศาสตร์ทั้งนั้นนะฮะนะครับก็เลยพยายามที่จะมาซิมพลิฟายเรื่องของการระบาดแล้วเอาโมเดลพวกนี้มาให้รู้ว่าการแพร่กระจายของโรคจะไปเร็วไปช้าอย่างไรนะครับนะฮะก็แสดงว่าศาสตร์นี้เป็นศาสตร์ที่มันวิวัฒนาการตลอดเวลาใช่ไหมครับถูกต้องครับนะครับฮะสมัยก่อนปี03-04เขาบอก R0 หรือ R0 เท่ากับ KBD มันก็คือสมการคณิตศาสตร์ผมก็บอกว่าสมการคณิตศาสตร์ไอ้แบบนี้เนี่ยนะครับเราไม่เคยไปให้นักเรียนแพทย์เรื่องอะไรรู้เลยนะครับทั้งที่มันเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์นะครับนะฮะไอ้ K คืออะไรคือค่าคอนเซนต์ B คืออะไร D คืออะไรสมมุติอย่างเงี้ยนะฮะนะฮะแล้วตัวแปรพวกนี้มันอย่างไรนะมันมีการ variation ตัวแปรอย่างไรนะครับนะฮะแล้วพอแน่นอนพอมาบทที่5ผมก็พูดถึงว่าในเมื่อรู้ว่ามันระบาดได้จะป้องกันมันได้ยังไงนะครับนะฮะเรารู้ละว่าป้องกันได้อย่างไรระบาดได้ก็ต้องป้องกันได้นี่ก็ต้องหาทางในการป้องกันถูกไหมครับนะฮะแล้วก็พอมา6-7-8นี่ก็เรื่องของข้อมูลฐานข้อมูลสถิติต่างๆผมบอกได้เลยว่าตอนระบาดใหม่ๆเนี่ยนะฮะคนไทยทุกคนเนี่ยนะฮะคณิตศาสตร์เก่งมากเลยนั่งนับตัวเลขทุกวันวันนี้ตายกี่คนถูกไหมครับนอกจากหวยแล้วก็มีเรื่องโควิดเนี่ยนะครับที่ทำให้คนสนใจเรื่องเลขวันนี้กี่คนฮะเรารู้ไหมวันนี้กี่คนรู้ไหมฮะรู้ไหมครับใครรู้บ้างวันนี้กี่คนยังไม่ได้ดูผลเลยฮะ
ยังไม่ได้ดูผมเองเนี่ยเช้ามาผมดูเลยเพราะผมเนี่ยผมจะรู้ก่อนนะครับนะผมจะรู้ก่อนนะครับวันนี้7คนนะครับนะฮะวันนี้7คนนะผมก็คิดว่าตอนเรื่องพวกนี้ตื่นเช้ามาก็มีแต่คณิตศาสตร์นะตายกี่คนทั่วโลกไปแล้วกี่คนนะตอนนี้22ล้านแล้วนะผมก็คิดต่อไปว่าถึงวันที่31ธันวานะครับเรารู้ไหมว่าทั่วโลกจะกี่ล้านคนเราเคยคิดไหมฮะแต่ผมนี่คิดนะครับเพราะผมบอกคิดได้ไงก็ต้องเอาคณิตศาสตร์มาแล้วถูกไหมครับนะฮะผมพยากรณ์ไว้เลยว่าถึงสิ้นปีนี้เนี่ยเกิน50ล้านคนแน่นอนโอ้โหนี่จะเป็นพาดหัวเลยนะครับ50ล้านคนเกิน50ล้านคนแน่นอนครับของทั่วโลกนะครับ50ล้านคนอาจจะน้อยไปด้วยนะครับนะฮะเรียกว่าเป็นครั้งใหญ่ที่สุดของประวัติศาสตร์มนุษยชาติเลยนะครับคือครั้งใหญ่สุดเนี่ยมันเกิดในปี2461สเปนใช่ไหมครับไข้หวัดใหญ่สเปนในปีนั้นเนี่ยประชากรไทยเนี่ยเสียชีวิตไป 80,000 คนเยอะไหมฮะ 80,000 คนเยอะฮะแต่ขณะนั้นเนี่ยประชากรไทยมีเพียง8ล้านคนเองนะฮะทั้งประเทศมี8ล้านเสียชีวิต 80,000 นะครับ 1% ถูกไหมครับนะฮะถ้าครั้งนี้เราไม่ทำอะไรเลยปล่อยสมมติว่าคนไทยต้องเสียชีวิต 1% ฮะ 700,000 เองนะครับเยอะไหมฮะท่านปล่อย 700,000 คนโอ้โหนะฮะไข้หวัดใหญ่สเปนเนี่ยระบาดกว่าจะสงบใช้เวลา2ปีครับนะครับครั้งนี้ก็เหมือนกันไม่ทำอะไรเลยเนี่ยผมบอกได้เลยว่าปล่อยใช้เวลาระบาด2ปีนะครับนะฮะให้มันเฮิร์ทอิมมูนิตี้กันไปเองปล่อยเนี่ยนะครับ2ปีเนี่ยสงบนะครับจากบทเรียนนะฮะ2ปีเราจะยอมไหมปล่อยให้มัน2ปีด้วยตัวเลขไปตามธรรมชาติแล้วยอมเสียชีวิตไป 700,000 คนนะฮะยังไงก็ตามเนี่ย 700,000 เนี่ยมี70 ล้าน 700,000 นี่มันยังไม่ถึงล้านนะฮะนะครับนะฮะผมยกตัวอย่างนะฮะว่าไอ้ตัวเลขของไอ้ข้อมูลต่างๆเนี่ยผมคิดอยู่ต่อเวลาว่าทุกอย่างนะครับทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราเห็นตัวเลขแล้วเนี่ยระบบบทต่อไปเนี่ยมันก็ต้องเป็นเรื่องผลกระทบนะครับผลกระทบเนี่ยนะครับของโควิดที่ระบาดมาเนี่ยมีทั้งทางดีและไม่ดีทุกอย่างไม่มีอะไรเลวร้ายเลวร้ายเสมอไปโควิดระบาดนี่ดีก็มีนะฮะเลวร้ายก็มีเช่นอะไรครับผมอยากได้ตัวอย่างนิดนึงที่ดีที่สุดที่สนใจเลวร้ายฮะเอาข้อดีหรือข้อเอาข้อดีก่อนดีกว่าเลวร้ายเรารู้เยอะแล้วข้อดีอันที่1อุบัติเหตุทางจราจรลดลงเยอะเลยถูกไหมครับอัตราการตายจากจราจรเนี่ยลดลงมโหฬารอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติครับแล้วก็เราไปดูด้วยสงกรานต์เนี่ยนะครับปีที่แล้วเนี่ยเสียชีวิตเท่าไหร่ปีนี้ flat curve ผมมีสมการให้ดูเลยฮะว่านะครับอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับผมบอกได้เลยว่าผู้ที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดคือบริษัทประกันนะครับคือบริษัทประกันบริษัทประกันนิ่งเลยฮะไม่พูดเลยสักนิดหนึ่งถูกไหมฮะเพราะเขาได้รับผลประโยชน์คาร์แอคซิเดนต์คาร์อินเจอรี่คาร์เดธต่ำหมดนะครับนะฮะคนไข้มาโรงพยาบาลน้อยลงนะครับแล้วว่าน้อยไหมป่วยน้อยลงป่วยน้อยลงนะฮะจะบอกว่าป่วยน้อยโรคอื่นๆด้วยใช่ไหมคืออย่างนี้ผมทำสตี้แล้วเนี่ยอิมแพคที่ดีอันหนึ่งคือว่าไข้หวัดใหญ่หายไปเลยนะฮะทุกปีเราตายจากไข้หวัดใหญ่ประมาณ100คนปีนี้ตั้งแต่ต้นปีจนถึงขนาดนี้เราเสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่4คนรวมกับโควิดก็ยังไม่ถึงนะครับเป็นข้อดีไหมฮะข้อดีถูกไหมครับนะฮะโรคไอ้ RSV เนี่ยโหใครมีลูกนี่กลัวจริงๆเดือนนี้ปกติมันระบาดหนักละตอนนี้ไม่มีเลยน้อยมากเลยเป็นข้อดีไหมฮะข้อดีทำไมไม่ดีถูกไหมครับนะฮะมีอีกตั้งเยอะข้อดีทำไมจะไม่มีนะฮะถ้าเรามองในข้อดีนะฮะผลกระทบในทางข้อดีก็มีทุกอย่างไม่ได้เลวร้ายหมดถูกไหมครับแต่ถ้าบอกว่าข้อไม่ดีนะครับก็มีเยอะนะฮะเราลองไปวิเคราะห์สิฮะว่าข้อไม่ดีเนี่ยในช่วงโควิดระบาดเนี่ยการฆ่าตัวตายของคนไทยเยอะขึ้นเครียดทั้งเครียดทั้งอะไรต่างเนี่ยอัตราการฆ่าตัวตายนี่เยอะเลยฮะเยอะขึ้นตั้งหลายเท่านะครับผลทางเศรษฐกิจด้วยทุกอย่างนะครับนะฮะตัวเลขที่ผมพลอตออกมาเนี่ยชัดนะครับว่าหรือไอ้ความเครียดเมื่อเครียดมากเกิดอะไรขึ้นฮะสโตรก
นะครับสโตรกก็มากขึ้นนะครับหรือคาร์ดิโอวาสคูลาร์ก็มากขึ้นสมมุตินะฮะมันทุกอย่างมันมี2ด้านหมดนะครับนอกจากพิษภัยของโควิดแล้วเนี่ยนะครับนะฮะไอ้ทรอมาติกสเตรสต่างๆเนี่ยมันเยอะแยะเช้ามาตื่นมาผลกระทบนั่งดูแต่ไอ้นี่ฮะนั่งนับตัวเลขเมื่อไหร่จะถึงเรานะครับฮะสมมุติอย่างเงี้ยนะฮะมันกลัวไปแล้วคล้ายๆตอนน้ำท่วมอย่างเงี้ยนะเครียดว่าเป็นแบบนั้นนะฮะนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยแน่นอนนะครับในบทสุดท้ายเราก็จะปิดด้วยในทำนองที่ว่าไอ้ทางเศรษฐกิจสังคมทางอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรครับนะครับนะฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลต่างๆเนี่ยเยอะนะฮะถ้าถามว่าที่เราทำสตี้ไว้เนี่ยจริงๆเยอะมากเลยน่าสนใจมากนะครับก็คือเรียนได้ทุกคนในห้องนี้ก็ควรจะเรียนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมฟังคุณหมอทั้งสองอาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยผมว่าได้หลายอย่างนะไอ้เรื่องนี้จริงๆแล้วมันชื่อว่าหลักสูตรโควิด19และระบาดวิทยานะแต่จริงๆเท่าที่คุณหมอได้พูดมาเนี่ยผมว่าอย่างน้อยเนี่ยที่เราเข้าไปเรียนนะครับเราได้เรื่องโควิดตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับแล้วสองเราได้เรื่องของระบาดวิทยามีโมเดลมีอะไรที่อาจารย์ทั้งสองท่านได้ช่วยเขียนไว้นะครับแล้วก็เรื่องของคณิตศาสตร์ใช่ไหมครับเรื่องโมเดลคณิตศาสตร์แล้วก็เมื่อกี้ที่คุณหมอยงพูดก็คือการบูรณาการศาสตร์ของหลายๆศาสตร์นะครับโดยอย่างยิ่งก็คือเรื่องของระบาดวิทยาและคณิตศาสตร์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จริงๆที่ผมพลิกๆดูนะครับที่ได้ผมได้มาเนี่ยนะครับจริงๆมันเหมือนเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ของการจัดการโควิดด้วยซ้ำนะครับมันมีเรื่องโควิดมีเรื่องอะไรจริงประเทศไทยเนี่ยที่เขาชมชื่นชมมานักหนาเนี่ยผมว่าเอาไปแปลแล้วส่งให้อเมริกาอ่านบ้างไหมครับ เผื่อเขาจะจัดการได้ดีกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าโอ้เป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ที่ดีมากนะครับแล้วก็เป็นหลักสูตรที่ไม่ว่าใครก็น่าเข้าไปศึกษาจริงๆนะครับโอเคขออนุญาตรอบสุดท้ายนะครับอีกรอบนึงกลับมาที่อาจารย์ยืนนะครับแล้วก็เดี๋ยวคุณหมอยงอยากจะให้ช่วยสรุปทั้งหมดเรามีหลักสูตรออนไลน์แล้วมูกเนี่ย8บทนะครับ40คลิปแต่ว่าในส่วนตัวนะครับของทั้งอาจารย์ทั้งสองท่านอาจารย์ยืนและอาจารย์ยงเนี่ยได้บทเรียนอะไรกับการจัดการโควิดหรือภาวะการสถานการณ์โควิดทั้งหมดตั้งแต่ต้นที่ผ่านมาเราได้บทเรียนอะไรบ้างครับขอเรียนเชิญครับครับครับอันแรกเลยเนี่ยนะครับผมคิดว่ารูปแบบของการเรียนการสอนเนี่ยในประเทศไทยก็ดีเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนไปเป็นออนไลน์เยอะขึ้นแล้วเราก็เปลี่ยนรูปแบบของการ work from home มากขึ้นเพราะนั้นการที่เราทำบทเรียนอันนี้นะครับนะฮะบทเรียนอันนี้เราใช้ออนไลน์ซึ่งมันก็ตรงกับวิธีปฏิบัติที่เราเรียกว่า new normal นะฮะการเรียนหนังสือนั้นเนี่ยอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ไม่จำเป็นที่จะต้องมาเรียนในโรงเรียนทั้งหมดนะฮะแล้วในตัวบทเรียนนั้นเนี่ยนะครับ เราก็พยายามที่จะทำในรูปแบบที่เรียกว่าเอาแก่นของเนื้อหาที่ควรจะรู้ก็คือพยายามที่จะเลือกแล้วก็ปรับให้อยู่ในระดับการเรียนรู้เนี่ยที่ใครๆก็เรียนได้เพราะว่าเราตั้งเป้าไว้ที่มัธยมต้นเพราะฉะนั้นเมื่อใครๆก็เรียนได้เนี่ยนะครับแล้วถ้าเกิดเขาเองนั้นเนี่ยสนใจอยากจะรู้อะไรลึกขึ้นนะฮะจากฐานตรงนี้ก็ยังจะไปแสวงหาหรือไปเรียนรู้เพิ่มเติมหรืออยากจะค้นคว้าอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ทำได้นะครับเพราะนั้นอันนี้คือเป้าหมายใหญ่นะฮะมันก็เป็นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจว่าโดยเฉพาะที่เป็นจุดประกายเลยครับนะฮะถ้าเราถามบอกว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยผมเองในหลายอย่างเนี่ยจากการทำเนี่ยเป็นการจุดประกายให้อยากรู้อย่างยกตัวอย่างว่าชีวิตเราเกิดขึ้นมาได้ยังไงเราก็อยากจะรู้ว่าอะไรเป็นคนลิขิตที่ให้เราเนี่ยนะครับมีหน้าตาเป็นอย่างนี้จากเซลล์เดียวแล้วมาเป็นตัวตนแบบนี้สิ่งมียึดยังไงเนี่ยตอนนี้ผมเข้าใจหมดเลยในนี้มีคำตอบไหมครับ8บทนี้ถ้าศึกษาต่อมี มีฮะในที่นี้นะเข้าใจได้หมดเลยนะฮะว่าสิ่งที่โค้ดนั้นเนี่ยยานยงบอกมี4ตัว ATGC เนี่ยนะฮะแล้วก็ใน20ชนิดนี้แต่สลับกันไปยังไงไม่รู้กรณีอย่างนี้นะครับนะฮะเราพยายามจะซิมพลีฟายเพราะพอเราเริ่มเข้าใจดีขึ้นเหมือนจากที่เราไม่รู้อะไรเลยเนี่ยเราเข้าใจดีขึ้นเราก็เอาเรื่องนั้นเนี่ยมาพยายามจะเขียนแบบซิมพลีฟายตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยนะคืออาจารย์ยง
ดราฟร่างมาผมก็มาเป็นซิมพลิฟายให้มาทำอะไรต่างๆให้ตั้งแต่รู้จักกับไวรัสสมมุติฐานของโรคนะว่าโรคเป็นยังไงการตั้งชื่อการอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะแล้วในขณะเดียวกันการตรวจวินิจฉัยการตรวจวินิจฉัยเนี่ยนะอย่างณวันนี้เนี่ยผมอธิบายเรื่องของ PCR เนี่ยนะครับได้อย่างทะลุปุโป่งเลยผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะแล้วก็ยังเสียดายว่างานทางวิศวกรรมเนี่ยมันน่าจะสร้างเครื่องเอง15ล้านเนี่ยนะฮะเพราะมันไม่มีอะไรเลยในความรู้สึกผมเนี่ยนะฮะคือมันไม่มีอะไรเลยนะฮะในลักษณะเนี่ยนะฮะที่เราต้องจ่ายเงิน15ล้านเพื่อไอ้ซื้อเครื่อง PCR เนี่ยนะฮะเพราะว่ากลไกก็คือเพิ่มอุณหภูมิลดอุณหภูมิเพิ่มอุณหภูมิลดอุณหภูมินะฮะในที่นี้แล้วก็มีน้ำยาซึ่งโอเคน้ำยานะฮะหรือกรณีเอนไซม์ต่างๆเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะไอ้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราอยากจะจุดประกายเด็กนะฮะถ้าการตรวจสมมติฐานของโรควิธีการตรวจวินิจฉัยต่อมาก็เป็นโมเดลของการระบาดวิทยานะฮะในนี้นะฮะโมเดลระบาดวิทยาเนี่ยผมเป็นคนให้รายละเอียดเองก็คือเราซ่อนคณิตศาสตร์ชั้นสูงออกไปหมดนะคณิตศาสตร์ที่จะต้องเป็นคณิตศาสตร์นะฮะอินดิเกตดิเฟอเรนเชียตอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็คือซ่อนไปหมดพอซ่อนไปหมดเนี่ยนะฮะเขาก็จะเห็นเป็นโมเดลง่ายๆอย่างอาจารย์ยงบอกอาร์นอดเนี่ยอาร์นอดเนี่ยมันแปลกับ3พารามิเตอร์พารามิเตอร์ในลักษณะเนี่ยก็คือเรื่องของการทรานสมิชชั่นเรื่องของการคอนแทคแท็กนะเรื่องของเวลาเพราะนั้นถ้าเราควบคุมตรงนี้ได้นะฮะอย่างเป็นต้นว่าทำไมต้องใส่หน้ากากก็เพราะว่าจะตัดเรื่องทรานสมิชชั่นในกรณีอย่างเงี้ยฮะทำไมเราต้องควอรันทีนนะฮะในที่นี้เราทำไมเราต้องทำเสมือนเป็นแซนด์บ็อกซ์แซนบ็อกซ์เนี่ยนะคือใครคนป่วยก็จับเข้าโรงพยาบาลให้หมดห้ามออกไปที่อื่นนะฮะนั่นก็คือว่าตั้งเขตแดนกันโรคเอาไว้ซึ่งมันอยู่ในโมเดลเหมือนกับว่าจากโมเดลเนี่ยถ้าเราจะจัดการนั้นเนี่ยเราจะควบคุมตัวแปรไหนอย่างสมมติว่าทำไมต้องล้างมืออย่างเงี้ยนะฮะทำไมต้องอะไรมันจะอยู่ในโมเดลหมดนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เองเนี่ยถ้าเด็กมาเรียนรู้หรือใครมาเรียนรู้มาเข้าใจเนี่ยก็จะหาคำตอบได้ว่าทำไมต้องโซเชียลดิสแทนซิ่งแล้วมันจะผลทำให้อาร์นอดลดลงเพราะนั้นถ้าผมเปลี่ยนตัวแปรตัวนี้ปุ๊บเนี่ยอาร์นอดมันลดทันทีเลยอย่างเงี้ยนะฮะเพราะนั้นถ้าอาร์นอดเนี่ยมันลดลงต่ำกว่า1เมื่อไหร่เนี่ยโรคก็จะหยุดระบาดนะเพราะนั้นไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้นะฮะมันเป็นเหตุเป็นผลหมดเมื่อมันเป็นเหตุเป็นผลหมดเนี่ยเวลาเราเรียนหนังสือในลักษณะนี้แล้วเนี่ยมันก็จะรู้เลยว่านโยบายรัฐบาลทำเนี่ยเพื่ออะไรแล้วเราก็จะไปเห็นยุทธศาสตร์ว่าเอ๊ะทำไมรัฐบาลต้องทำอย่างนี้ทำไมต้องมีสเตทควอรันทีนทำไมต้องให้โรงพยาบาลทำอย่างนั้นทำไมต้องอะไรต่างๆเนี่ยนะซึ่งมันจะเข้าไปอยู่ในโมเดลได้หมดเพราะนั้นนะฮะในบทที่4เนี่ยก็จะไปพูดในลักษณะนี้พอบทที่5ไปพูดถึงการป้องกันก็เอาจากโมเดลมาว่าการป้องกันเนี่ยจะต้องตัดตัวแปรอะไรบ้างถ้าตัวแปรเหล่านี้ลดลงเมื่อไหร่เนี่ยผลของการระบาดมันก็จะลดลงนั่นก็คือระบบการป้องกันพอต่อมาในระบบการป้องกันแล้วมาดูเรื่องผลกระทบผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจผลกระทบอะไรหรือตัวเลขต่างๆเนี่ยนะครับเราก็ให้ผลกระทบต่างๆที่อาจารย์ดงพูดถึงเนี่ยนะครับนะฮะในบทที่7กับบทที่8นะฮะก็คือเราพูดถึงว่าถ้าสมมุติว่าจากข้อมูลจากสถิติจากอะไรต่างๆเนี่ยมันแปลความหมายได้ยังไงแล้วมันไปส่งผลกระทบอะไรกับชีวิตเรากับบ้านเมืองกับอะไรนะฮะประเทศหรือกับโลกในที่นี้อันนั้นคือมองในแง่ผลกระทบแล้วก็หลังสุดท้ายเนี่ยก็ไปสรุปทางด้านสังคมการปฏิบัติต่อคนอะไรต่างๆทำไมเราต้องไม่รังเกียจระหว่างกันพอเหมือนเมื่อก่อนเราเห็นไหมฮะว่าใครป่วยเป็น HIV เนี่ยนะฮะก็ถูกแอนตี้มาเลยใช่ไหมครับเป็นสติ๊กมาในลักษณะเนี่ยนะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะการเช่นเดียวกันเพราะนั้นลักษณะเนี่ยเป็นความเข้าใจที่ทำให้เกิดไอ้ปัญหาสังคมต่างๆเนี่ยเราก็บอกว่าโรคเนี้ยหายแล้วเนี่ยมันไม่ติดต่อแล้วนะไม่ใช่บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะเอาอะไรต่างๆมาเพราะนั้นอีกหน่อยก็คบกันไม่ได้เลยเลยทำนองเนี้ยนะฮะอันนี้ก็เลยคือให้ความรู้ออกไปจนกระทั่งคอนคลูดได้ว่าไอ้ผลกระทบสุดท้ายเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะนั้นเด็กเนี่ยเมื่อเรียนรู้นะฮะก็จะได้เข้าใจแล้วก็ในสังคมก็จะได้เหมือนเอาความจริงมาเป็นตัวนะฮะปฏิบัติมากกว่าที่จะไปฟังบางทีไปเจอจากเว็บไหนที่ใครเขียนก็ไม่รู้ไม่มีหลักฐานอะไรเลยก็มาแชร์กันเต็มว่อนเน็ตที่บอกว่าอะไรนะกินที่มันเป็นด่างๆใช่ไหมครับแล้วจะรักษาโควิดหรือว่าบางทีก็น้ำมันกัญชาตอนนี้ต้องมีน้ำกัญชาหรืออะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเท่าที่ฟังก็คือนอกจากได้เรียนรู้เรื่องโควิดเรื่องระบาดเนี่ยแต่ว่าอย่างอีกอย่างนึงก็คือได้รู้เรื่องของเหตุผลที่มาที่ไปของโดยเฉพาะมาตรการของรัฐบาลนะครับ
ทำไมเขาย่อยมาถึงนี้แต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้อธิบายนะว่าทำไมถึงตรงนี้ทำไมต้องอยู่ห่างทำไมต้องล้างมือทำไมต้องอย่างนี้แต่ว่าพอรู้สิ่งเหล่านี้นะครับเราก็จะเข้าใจแล้วก็จะยินดีปฏิบัติไปเองตามที่เป็นเหตุเป็นผลนะครับเพราะทุกอย่างมีที่มาไม่ใช่อยู่ดีเขาจะคิดว่าต้องทำแบบนี้แบบนั้นผมแซงนิดหนึ่งนะที่เมื่อกี้ไม่ได้พูดถึงคือในบทที่7เนี่ยนะครับมีเรื่องยุทธศาสตร์นิดหนึ่งฮะคือยุทธศาสตร์เนี่ยได้เขียนในเชิงทำนองให้เห็นว่าแต่ละประเทศเนี่ยใช้ยุทธศาสตร์ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะฮะอย่างจีนเนี่ยพอเริ่มต้นปุ๊บเนี่ยเขาใช้กลไกของการซับเพรสเลยก็คือต้องพยายามที่จะทำให้หมดไปให้ได้ของไทยในลักษณะของไทยเนี่ยหรืออย่างเราเห็นทำไมสวีเดนเนี่ยปล่อยเลยนะฮะปล่อยเลยนะฮะก็คือรอ herd immunity อย่างเดียวนะฮะหรืออย่างของไทยเนี่ยเขาเรียกว่า mitigation ในที่นี้นะฮะก็คือมาทางสายกลางนิดๆ นะครับในที่นี้เพราะนั้นอันนี้ก็ทำให้คนเข้าใจว่านโยบายของรัฐบาลเนี่ยคิดยังไงซึ่งแล้วมีปัจจัยอื่นอีกเยอะมากต่างๆนะฮะจีนคิดยังไงอังกฤษคิดยังไงอะไรคิดยังไงก็มีอยู่ในบทที่7โอ้เนี่ยครับเป็นตำราที่ล้ำค่ามากๆนะครับต่อไปที่สรุปให้คุณหมอยงช่วยสรุปนิดนึงครับจากเหตุการณ์โควิดครั้งนี้8เดือนแล้วแล้วก็อยากจะต้องอยู่ไปถึงสิ้นเดือนสิ้นปีนี้เนี่ยคนไทยประเทศไทยและคุณหมอเองได้เรียนรู้อะไรบ้างครับครับก่อนจะไปตัวนั้นนี่ผมบอกว่าบ้านเราเนี่ยมีการศึกษานอกโรงเรียนนะครับการศึกษาอะไรต่างๆเยอะแยะเลยนะครับเราอยากจะเห็นว่าในเมื่อโลกมันเปลี่ยนไปเนี่ยนะครับไอ้การศึกษานอกโรงเรียนเพื่อกระดาษแผ่นนึงเนี่ยนะครับมันควรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะเรียนคือทุกอย่างตอนนี้เนี่ยเราไปดีเพนออนกระดาษแผ่นเดียวนะผมสอนนักเรียนแพทย์กับนักการหรือหมอเกือบทุกคนเนี่ยนะครับนะอย่างจะรักษาโควิดเนี่ยนะครับเขาต้องการอย่างเดียวคือกระดาษแผ่นเดียวให้บอกมาว่าเป็นหรือไม่เป็นฟันธงเลยขาวหรือดำใช่ส่วนใหญ่เนี่ยหมอทั่วไปต้องการอย่างเดียวคือบวกหรือลบเท่านั้นเองนะฮะอย่างตอนนี้ที่มี2ลายเนี่ยให้บอกมาเลยบวกหรือลบนะฮะแต่แทนที่จะไปดูลงไปให้ลึกซึ้งว่าจริงๆเนี่ยถึงบวกเนี่ยมันบวกแบบ borderline หรือบวกแบบ low viral load นะหรือบวกแบบ high viral load หรือบวกแบบเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยอะไรต่างนะฮะสังคมตอนนี้ก็ไม่ได้ดูนะฮะลองถามดูดีบอกว่าทันทีที่รู้ว่ามี2ลายโผล่ขึ้นมาหุ้นตกเลยแดงเถือกเลยเมื่อวานหุ้นเนี่ยตกเลยเพราะอะไรทั้งที่ไม่เคยไปดู in detail นะครับซึ่งผมก็จะบอกว่าสังคมไทยนี่ประหลาดมากเลยนะครับมันดิเพนออนกระดาษแผ่นเดียวนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากเห็นในแบบนี้เพื่อให้มันดูให้มันลึกซึ้งนะครับนะฮะผมเองผมสอนนักเรียนแพทย์ผมรู้เขาต้องการอยู่อย่างเดียวว่าใช่ไม่ใช่นะครับพอใช่แบบโอ๊ยตายฮะที่จริงคนไข้ยังไม่ตายเลยนะหมอตายไปแล้วฮะนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นโดยที่จริงโดยสรุปเนี่ยผมอยากเห็นบทเรียนอย่างเงี้ยที่จริงบทเรียนแบบนี้เนี่ยทางตะวันตกเยอะนะครับผมเองเนี่ยผมดึงมาใช้ก็เยอะเวลาใช้ในการสอนนักเรียนแพทย์เนี่ยนะครับไม่ว่าจะบทเรียนการเจาะท้องการเจาะปอดการอะไรเดี๋ยวนี้ไม่มีความจำเป็นเลยที่ต้องสร้างบทเรียนเองนะแต่ครูไทยเรายังไปเสียเวลากับไอ้คอร์สซิลิบัสกับไอ้การสร้างบทเรียนเนี่ยมากมายนะฮะผมบอกว่าผมจะสอนเรื่องการตอนกิ่งไม้ผมเชื่อว่าทำไมต้องมาสร้างไอ้บทเรียนอะไรบ้างมาผมเปิด YouTube ของปราชาวบ้านนะฮะให้ดูเนี่ยผมคิดว่าดีกว่าอีกนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากเห็นก็คืออยากเห็นทางกองทุนสื่อเนี่ยนะครับนะฮะมันน่าจะมีไอ้บทเรียนแบบเนี้ยเยอะๆดีเลยครับเดี๋ยวชวนทั้ง2อาจารย์ทั้ง2ด้านมาทำต่อถ้าบทเรียนในพูดแบบนี้เยอะๆนี่นะครับผมคิดว่าก็เพื่อทุกคนนะครับแล้วก็ไม่ต้องจำกัดอายุจำกัดวัยอะไรต่างๆหรอกนะครับก็มาเรียนได้ทุกวัยอยู่แล้วนะครับนะฮะดีกว่าไปปล่อยให้ไปเรียนตาม YouTube เอาเองนะผมว่าดีกว่าที่ไปให้ไปเรียนกับครูตู้นะครับนะฮะเพื่อนจริงๆแล้วเนี่ยโดยสรุปเนี่ยผมก็คิดว่าใจเนี่ยอยากเขียนแบบนี้นะฮะแล้วพอได้มาทำแล้วเนี่ยผมก็ถามว่า satisfy มั้ยในส่วนลึกๆเนี่ยนะครับผมบอกได้เลย satisfy กับผลงานชิ้นนี้นะครับที่มันจะออกไปอย่างน้อยๆก็เชื่อว่าผลงานชิ้นนี้เนี่ยนะครับมันก็มีประโยชน์นะครับมีประโยชน์โดยเฉพาะ
นะครับน้อยๆเด็กก็ได้พริ้นท์ใบพอร์ตโฟลิโอเข้าไปในพอร์ตโฟลิโอใบหนึ่งละนะครับนะเพราะถ้าเขาอยากได้กระดาษก็ได้มาใบหนึ่งใบเพื่อตอบสนองนะครับนะฮะพอผมไปอย่างโรงเรียนต่างๆเนี่ยทุกคนดีใจมากเลยพอพูดอันนี้ปั๊บนี่นะเมื่อวานผมไปบรรยายที่เทพสิรินนะครับทุกคนต้องการมากคือต้องการเพื่อที่จะนะครับแต่ก็อาจจะเป็นกลวิธีในการให้เขากระตุ้นเหมือนที่อาจารย์ยืนว่านะครับให้เขาสนใจเป็นอันหนึ่งนะครับนะฮะผมเชื่อเลยว่าหลังจากที่รีลีสอันนี้ออกไปแล้วเนี่ยนะครับเราคอยดูสิฮะว่าทุกคนต้องการไอ้อันเนี้ยเพราะว่าเป็นเครื่องรอกนะครับนะฮะถ้าบอกว่าเรียนไปแล้วไม่ได้อะไรเลยเนี่ยนะครับนะฮะมันก็เหมือนกับว่าไม่มีอินเซนทีฟอะไรกลับมานะครับมันก็เป็นวิธีการอันหนึ่งที่จะทำให้เกิดประสบความสำเร็จในการที่ตั้งใจเรียนครับผมเอาละครับก็ขอขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับตอนนี้เราพอมีเวลาหากจะท่านสื่อมวลชนหรือท่านใดมีคำถามนะครับให้กับอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับขอเรียนเชิญได้เลยนะครับสัก10หรือ15นาทีมีไหมครับมีไหมครับมีคำถามไหมครับถ้ายังไม่มีนะครับท่านอาจารย์ยงจะช่วยสรุปภาพรวมของสถานการณ์ของโควิดในประเทศไทยและตอนนี้ท่านอาจารย์ก็เป็นที่ปรึกษาให้กับทางหลายส่วนนะครับสาธารณสุขหรือว่าสปคก็ตามเนี่ยอาจจะสรุปแล้วก็มีช่วย projection ให้เราหน่อยว่าเราจะทำยังไงต่อแล้วยังไงดีครับใช้ชีวิตต่อไปนี้ข่าวดีเราต้องยอมรับก่อนว่าโควิดเนี่ยนะครับเป็นโรคที่ติดต่อง่ายอันที่หนึ่งนะฮะติดต่อง่ายนะมันไม่เหมือนอย่างซาร์สที่ในปี2002ถึง2003นะครับซาร์สนี่นะครับการติดต่อของซาร์เนี่ยง่ายไหมง่ายนะครับแต่ข้อแตกต่างระหว่างซาร์กับโควิดก็คือว่าซาร์กว่าจะติดต่อต้องมีอาการถึงจะแพร่โรคได้แต่โควิดติดต่อง่ายเท่ากับซาร์แต่สามารถแพร่กระจายได้ตั้งแต่ก่อนมีอาการหรือผู้ป่วยจำนวนหนึ่งไม่มีอาการนะเพราะว่าผู้ป่วยเนี่ยความรุนแรงของโควิดน้อยกว่าซาร์นะฮะเพราะฉะนั้นจึงมีจำนวนหนึ่งเนี่ยไม่มีอาการแล้วเดินไปเดินมาแพร่กระจายโรคนะเพราะฉะนั้นภาพที่เห็นในขณะนี้เนี่ยเราจึงไม่แปลกใจที่ว่า4วันล้านนะครับ4วันล้านแล้วถ้าต่อไปเนี่ยการระบาดของเขาเนี่ยจะจากคนสู่คนจากเมืองใหญ่ไปสู่เมืองเล็กนะแล้วค่อยสู่ชนบทจากผู้ใหญ่ลงสู่เด็กแล้วที่จะเด็กต่อเด็กนะฮะเพราะฉะนั้นทิศทางการระบาดเขาเนี่ยจะจากแนวลงมาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้การระบาดส่วนใหญ่เนี่ยยังอยู่ในเมืองใหญ่ๆเพราะฉะนั้นถ้าตราบใดเนี่ยเรารู้ว่าการระบาดขณะนี้เนี่ยมันยากต่อการที่จะกวาดล้างให้หมดแบบซาร์สนี่นะครับระบาดฤดูกาลเดียวกับของโควิดแต่ซาร์สเนี่ยนะครับพอมาถึงเดือนกรกฎาคมสิงหาจบไม่มีผู้ป่วยเหลือเลยนะแล้วก็มีผู้ป่วยเพียงแค่ 8,000 คนประมาณเกือบ 8,000 คนก็กวาดล้างได้หมดไม่เหลือเลยนะครับในขณะเดียวกันณวันนี้ซาร์ปราบหมดแล้วแต่ตรงกันข้ามกับโควิดขึ้นไป22ล้านนะครับแล้วโควิดไม่มีทางนะครับทุกคนต้องยอมรับความจริงแล้วล่ะนะครับว่าไม่มีทางที่จะทำให้เป็นศูนย์ทั้งโลกนะครับไม่มีทางที่จะให้มันหมดไปเมื่อเราไม่สามารถที่จะให้หมดไปเราจะต้องปรับตัวนะครับเขาก็ปรับตัวของเขาเราก็ต้องปรับตัวของเราเราจะต้องปรับตัวอยู่กับเขานะครับอันที่หนึ่งคือจะต้องปรับตัวอยู่กับเขาให้ได้นะนี่การปรับตัวอยู่ให้ได้ก็คือว่าอันที่หนึ่งนะครับทำอย่างไรก็ได้ที่ให้มันคล้ายๆลดความรุนแรงให้ได้นะฮะกลุ่มเสี่ยงก็พยายามปกป้องให้มากที่สุดนะฮะแล้วก็ทำอย่างไรก็ได้นะครับที่ให้ถ้าเป็นแล้วไม่ตายอันที่หนึ่งนะฮะถ้าเป็นแล้วไม่ตายเนี่ยผมว่าโอเคถูกไหมครับนะฮะเหมือนอย่างไข้หวัดใหญ่แล้วก็บอกเป็นแล้วไม่ตายนะกรณีนี้ก็คือว่าทุกคนช่วยกันหายามารักษานะครับจะใช้วิธีอะไรก็ได้มียาสมมตินะเป็นปั๊บกินยาปั๊บไม่ตายไม่เป็นปอดบวมหรือนะครับไม่เป็นได้ยิ่งดีก็คือมีวัคซีน
ถูกไหมครับนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็ยังไม่เคยเห็นว่ามีโรคอะไรที่สามารถคิดวัคซีนได้โปรเกรสของการคิดค้นนี่นะครับได้เร็วเท่ากับโควิดนะครับโควิดใช้เวลา8เดือนนี่ถึงเฟส3นี่ผมว่าเยี่ยมมากๆเลยนะฮะเพราะวัคซีนกว่าจะได้แต่ละอย่างเนี่ย5ปีนะฮะเป็นอย่างน้อยนะครับแต่สำหรับโควิดเนี่ยล่นระยะเวลาลงมาเหลือจะเห็นไหมฮะเป็น10เท่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีความหวังว่าภายในปีหน้าเนี่ยคงจะมีวัคซีนนะครับแต่ถึงมีวัคซีนแล้วโรคไม่หมดนะครับฮะแล้วก็เป็นไปไม่ได้ที่ว่าเราจะฉีดวัคซีนให้ประชากรไทยไป40ล้านคนภายในปีหน้าเป็นไปไม่ได้เลยถูกไหมครับนะฮะเพราะฉะนั้นจะให้ประเทศไทยเนี่ยหมายถึงว่าสงบจริงๆเนี่ยมันจะต้องให้ได้วัคซีนเท่ากับ herd immunity นะครับก็คือประมาณ 60% นะก็คือ40ล้านคนซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะหาวัคซีน60ล้านโดสพูดถึงโทษที40ล้านโดสเนี่ยถ้าคนหนึ่ง2เข็มก็เป็น80ล้านโดสนะครับเราลองนึกภาพดูภายอีกปีหน้าเป็นไปได้ไหมฮะก็ไม่ได้นะฮะถ้าไม่ได้เนี่ยเราก็คงจะต้องปรับตัวละนะครับเช่นว่าถ้ามีวัคซีนที่มาจะต้องให้กลุ่มเสี่ยงก่อนถูกไหมครับกลุ่มเสี่ยงหมายถึงเป็นแล้วอาการหนักก็คือผู้สูงอายุก่อนนะครับหรือด่านหน้าก่อนนะครับด่านหน้าที่จะเป็นตัวที่ต้องเข้าไปเผชิญโรคก่อนนะครับแล้วค่อยๆไล่ลงไปเรื่อยๆจนให้ได้ครบหมดพอได้ครบหมดปั๊บนะทีนี้เราก็อยู่กับเชื้อก็อยู่ไปเราก็อยู่ของเราไปนะเกิดมาทุกคนก็ฉีดวัคซีนหมดเหมือนเด็กทุกคนที่เกิดมาโดนฉีดวัคซีนในอนาคตนะฮะนะถ้าโรคนี้อยู่กับเราในอนาคตหมายความว่าแล้วมีวัคซีนป้องกันเด็กเกิดมาปั๊บพอ6เดือน12เดือนอาจจะต้องฉีดวัคซีนคนนี้หมดทุกคนเหมือนอย่างที่เราฉีดวัคซีนคอติไบโคนบาดทะยักนะฮะหรืออย่างที่เราฉีดวัคซีนป้องกันหัดเป็นแบบนั้นนะครับแต่เมื่อถึงเวลานั้นแล้วค่อยว่ากันนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยครับผมคิดว่าการไปตื่นตระหนกอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้ช่วยเลยนะครับเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่เราจะต้องมาช่วยกันนะครับช่วยกันก็คือว่าทำอย่างไรก็ได้ไม่ให้มันระบาดโผล่ขึ้นมาเกินความสามารถของระบบสาธารณสุขรองรับได้ก็คือมีได้อาจจะมีแต่ว่าคือตัวเลขเนี่ยเราไม่ได้หวังเป็นศูนย์ตลอดไปนะฮะซึ่งเป็นไปไม่ได้ครับนะแต่ขณะนี้เนี่ยสังคมไทยเนี่ยไปติดอยู่กับตัวเลขศูนย์นะครับเพราะว่าศูนย์ไม่ได้หายไปจริงครับนะฮะเพราะว่าสิ่งที่ผมบอกว่าจริงๆแล้วเราจะต้องยอมรับว่าตัวเลขศูนย์เนี่ยเราจะอยู่ไปได้เกิน100วันหรือเปล่านะฮะตอนนี้86วันแล้วนั่งนับไปว่าจะเกิน100วันหรือเปล่านะครับเพราะเวียดนามก็พยายามนั่งนับให้เกิน100วันก็นับไปถึง99วันเองนะฮะนิวซีแลนด์ก็หวังว่าจะเกิน100วันก็ได้102วันนะครับนะฮะแต่ของเรานี่เข้าวันที่86ละดูซิว่าเราจะแซงนิวซีแลนด์มั้ยนะครับนะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถึงเกิดการพบขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ต้องถึงตื่นตระหนกแบบที่นี่ที่ว่าพบที่ระยองมาปิดกรุงเทพอย่างเงี้ยฮะผมว่ามันก็ทำให้ผลเสียทางด้านอื่นเนี่ยมันเยอะนะครับนะฮะเพราะฉะนั้น เราทำอย่างไรที่เมื่อพบเราช่วยกันควบคุมไม่ให้มันแพร่กระจายหรือแพร่กระจายก็ค่อยๆคุมนะครับให้อยู่ในระดับที่ป้องกันได้ฮะที่ระดับที่จัดการได้นะครับเราดูก็ได้ว่าเมื่อเกิดรอบ2ที่เกาหลีเกิดรอบ2ที่ญี่ปุ่นนะเกาหลีตอนนี้เกิน100ทุกวันนะครับญี่ปุ่นตอนนี้หลักพันทุกวันนะแล้วสิงคโปร์เป็นไงฮะ 55,000 เกือบ 60,000 ละถูกไหมครับนะฮะแล้วทำอย่างไรทำไมสิงคโปร์ไม่ตายนะฮะหรือทำอย่างไรที่ญี่ปุ่นนะฮะขนาดเขาวันละพันคนทำอย่างไรที่เขา manage ได้ญี่ปุ่นตอนนี้พันคนก็ไม่ได้ล็อกดาวน์นะฮะถึงของเราถ้าเกิดขึ้นใหม่เวฟ2เนี่ยในเมื่อคนอื่นก็เวฟ2หมดแล้วนะครับเราเนี่ยเราพยายามดึงให้ดีเลย์ให้มากที่สุดถ้าไม่เกิดได้เนี่ยก็ดีนะครับผมก็ภาวนาอย่าให้มันเกิดแต่ถ้าเกิดทุกคนต้องช่วยกันที่จริงถ้าพวกเราทุกคนช่วยกันตั้งแต่ตอนนี้นะฮะโอกาสที่เกิดเวฟ2มันก็น้อยลงนะหรือถ้าเกิดมันก็ควบคุมได้ผมถึงจะพูดเสมอว่าทำไมเราต้องอะไรนะใส่หน้ากากอนามัยนะล้างมือแอลกอฮอล์เจลถูกไหมครับโซเชียลดิสแทนซิ่งพยายามกำหนดระยะห่างนะครับถ้าเราช่วยกันแบบนี้เนี่ยถ้าถึงมันเกิดมันก็ควบคุมไ
เพราะว่าถ้าไปล็อกดาวน์อีกครั้งนึงเนี่ยก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนไปแจกที่ไปให้นะเพราะฉะนั้นก็ฝากในเรื่องอื่นนะครับนะฮะครับผมขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์ยืนและท่านอาจารย์ยงนะครับก็มีคนบอกว่าประเทศไทยนะครับเป็นประเทศที่จะดราม่านะครับหรือว่ากลัวบางคนก็บอกว่าที่ผ่านไม่ได้เนี่ยเพราะกลัวหรือว่าเพราะว่าอาจจะไม่อยากมีเรื่องหรือว่าโดนกฎหมายอะไรเงี้ยแต่จริงแล้วผมว่านะครับก็คือพวกเราทุกคนช่วยกันนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งที่จะเป็นสิ่งสำคัญในการก้าวข้ามผ่านวิกฤตนี้ก็คือเรื่องของความรู้นะครับความรู้และเหตุผลที่จะทำให้เราเนี่ยไม่ตื่นตระหนกแล้วก็ไม่เกิดโอเวอร์รีแอคชั่นอย่างที่เราเห็นมาซึ่งในกรณีนี้การเรียนรู้หลักสูตรโควิด19และระบาดวิทยาของท่านอาจารย์ทั้งสองท่านก็จะมีคุณูปการอย่างยิ่งนะครับต่อการเข้าใจแล้วก็ได้การเตรียมตัวในต่อไปนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดและสับสนกันในสังคมนะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้ระวันนะครับและก็รองศาสตราจารย์ยืนผู้ระวันขอเสียงปรบมือให้กับท่านอีกครั้งนึงนะครับขอบพระคุณครับค่ะก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัตน์คลุจิตนะคะในฐานะคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลในการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด2019นะคะก็แล้วก็ในนามของกองทุนตัวแทนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะคะและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณและท่านรองศาสตราจารย์ยืนผู้วรวรรณนะคะขอขอบพระคุณค่ะและก็สุดท้ายนะคะที่ขาดไม่ได้เลยขอขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านทุกสำนักนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมงานแถลงข่าวในวันนี้นะคะขาดตกบกพร่องสิ่งใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเชิญท่านอาจารย์ทั้ง3นะคะร่วมถ่ายภาพแล้วก็ให้สัมภาษณ์บริเวณที่แบ็คดรอปค่ะขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ